อ่ะเรามาเริ่มดูกันเนาะอันนี้ผมจะพูดเรื่อง Sudden Cardiac Death ให้เป็นเลคเชอร์คร่าวๆเนาะจริงๆแล้วไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันมีเขียนอยู่ใน Brand Wall บทหนึ่งเลยเนาะค่อยๆเปิดดูแล้วก็เชื่อมโยงกับไกด์ไลน์แล้วก็ไอ้เท็กซ์บุ๊กต่างๆประกอบเนาะเพราะว่ามันมีรายละเอียดของแต่ละโรคเนี่ยนอกเหนือไปจากที่เขาเขียนอยู่ในบทนั้นเนี่ยพอสมควรนะก็พยายามจะ cover คร่าวๆให้ได้พอได้ไอเดียนะ Sudden Cardiac Death นะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญเคสหนึ่งเลยอะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยมีนักผู้ประกาศข่าวที่โด่งดังมากของ NBC นะชื่อทิมรัสเซิร์ดเนี่ยนะ Sudden Death อายุ58ปีนะขนาดกำลังเตรียมตัวที่จะทำรายการนะเป็นผู้ประกาศข่าวมากทุกคนช็อกแล้วก็ประหลาดใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะประวัติจากที่ข่าวเขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าทิมรัสเซิร์ดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไม่มีอาการอะไรผิดปกตินะออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยแล้วก็เคยทำเช็คอัพนะทำนิวเคลียร์สเตรสเทสนะสองเดือนก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยนะก็ปกตินะแต่ที่สำคัญก็คือว่าเขามีประวัติ LDL คอเลสเตอรอลซึ่งกินยาอยู่ได้68แต่ที่สำคัญก็คือ HDL เขาเนี่ยค่อนข้างต่ำ37เองนะแล้วก็มีประวัติในอดีตที่ผ่านมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยลงไปต่ำถึง20กว่านะนี่เป็นเคสที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของดิสไลปิดีเมียโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะ low HDL เนี่ยสำคัญนะบางทีเรา treat LDL จนเพลินเราไม่ได้นึกถึง HDL ที่ต่ำเนี่ยนะคนนี้ปรากฏว่าออโทปซีที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าอะไรนะเจออย่างที่เราคาดเดาได้อ่ะคนคนนี้เนี่ยนะมี atherosclerotic risk factor อยู่แล้วก็ sudden death ออโทปซีออกมาก็โชว์ว่า LAD มี plaque rupture แล้วก็มี clot ก็คือเป็น acuteanterior wall MI แล้วก็เกิดอาริทเมียแล้วก็เกิด sudden death นะ sudden cardiac death นะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะมันจะมีนิยามที่เกี่ยวข้องอยู่ก็คือว่าความเร็ว rapid นะ unexpected natural death cardiac cause นะนี่คือนิยามของ sudden cardiac deathไอ้คำว่า rapid เนี่ยบางทีมันเป็น arbitrary ว่าจะเอาเท่าไหร่ดีโดยทั่วไปก็ถือว่าถ้ามีคนเห็นนะก็ภายใน1ชั่วโมงหลังจากที่คนไข้เกิดอาการผิดปกติแต่ถ้าไม่มีคนเห็นนะก็ถือไว้ว่าภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่มีคนเห็นว่ายังปกติดีนะไอ้นิยามเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญนะไม่งั้นแล้วเวลารวบรวมเคสหรือว่าทำepidemiology ของ sudden cardiac death เนี่ยมันจะได้ข้อมูลซึ่งมันอินเทอร์พรีตกันไม่ได้นะแต่พอเอานิยามนี้มาจับเนี่ยการรวบรวมข้อมูลการอินเทอร์พรีตข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็จะได้เป็นในแนวทางเดียวกันและพูดภาษาเดียวกันมากขึ้นนะในการเกิด sudden cardiac death เนี่ยนะมีคนเขาทำการค้นคว้าเขาพบว่านะส่วนใหญ่แล้วนะอาริทเมียที่ทำให้เกิด sudden cardiac death เนี่ยเป็นโมโนมอร์ฟิก VT เกิดถึง 62% เนี่ยนะ 13% เป็นโพลีมอร์ฟิก VT 8% เป็น primary VF ส่วนน้อยเลยที่จะเป็น bradycardia 17% นะอันนี้ก็ให้รู้ไปคร่าวๆนะตัวเลขเนี่ยมันก็คงจะบวกลบอะนะขึ้นอยู่กับ population ที่เอามา study แต่มันทำให้เรามองเห็นภาพพจน์ว่าโดยทั่วไปของ sudden cardiac death เนี่ยมันเป็น ventricular arrhythmiaเนาะแล้วก็ส่วนน้อยที่จะเป็นพวก bradycardia arrhythmic เนาะแล้วหลายต่อหลายครั้งเนี่ย ventricular arrhythmia มันก็อาจจะลงเอยด้วย bradycardia นะ asystole PEA นะได้เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นโปสเตอร์แสดงให้เห็นถึงคนไข้ก่อนที่จะเกิด sudden cardiac death episode นะก็เป็นอันที่โชคร้ายที่เขาทำแล้วเขา detect อันนี้ได้นะคนไข้ก็เดดอะนะก็เห็นได้ว่ามีการเกิดนะเวนทริคูลาร์อาริทเมียแล้วก็ดีเจเนเรตกลายเป็น VF
แล้วก็ asystole นะคนไข้กับ death นะ sudden cardiac death เนี่ยถ้าเรามองดูตาม etiology แล้วเนี่ยนะมันเป็นเหมือนtip of the iceberg นะก็คือไอ้ส่วนที่โผล่ขึ้นมาแล้วคน recognize จำได้นะหรือว่าคุ้นเคยดีเนี่ยกลับเป็นคนไข้ส่วนน้อยนะที่เกิด sudden death ทั้งหมดเลยในโลกนี้นะพวกนี้มีอะไรอ่ะพวกที่โรคที่มันโรคที่มันเราได้ยินกันบ่อยๆหรือว่า manifestation เนี่ยสามารถจะเห็นได้ง่ายนะเช่น long QT syndrome Bugada syndrome นะVF ก็คือ idiopathic VF แล้วพวก congenital ต่างๆพวกนี้เนี่ยจะเป็นพวกที่เห็นชัดดูได้แอกได้แต่เกิดน้อยนะพี่ลงมาเนี่ยนะชักจะเริ่มมองไม่ค่อยเห็นละคือมองกันไม่ค่อยออกละก็คือพวกที่เป็น cardiomyopathy ต่างๆแล้วที่สำคัญคือไอ้กลุ่มใหญ่มากเลยที่มันอยู่ข้างใต้ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกิด sudden cardiac death เยอะมากแต่แอกไม่ได้นะก็คือกลุ่มที่มันมี coronary disease ซ่อนอยู่นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไซเลนนะเพราะฉะนั้นคุณต้องจำได้นะว่าไอ้ coronary disease เนี่ยกลไกการเกิด sudden death เนี่ยมันจะแตกต่างจากกลไกการเกิดแองไจน่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยมาเดินสายพานเดินแล้วก็ดีใจบอกว่าเดินสายพานแล้วปกติดีทุกอย่างนะแล้วก็ไม่กี่เดือนต่อมาอย่างทีมบรัสเซิร์ดเนี่ยนะ sudden death นะคนก็สงสัยว่าอ้าวมันมีโคลีดิซิสทำไมตอนเดินสายพาน2เดือนก่อนจะไม่เห็นมีอะไรเลยเพราะมันคนละอันกันนะการเดินสายพานนะมันเป็นการตรวจการตรวจ obstruction ของ coronary disease นะซึ่ง manifestation จะเป็นแองไจน่านะไม่ได้ดูเลยว่ามันมี plaque ที่มันพร้อมจะ rupture แล้วเกิด acute myocardial infarction หรือเปล่าซึ่งอันนั้นจะทำให้เกิด sudden death ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เยอะมากนะแล้วเป็นกลุ่มที่ถ้าเราจะต้องการจะลด sudden cardiac death ลงเนี่ยเราต้อง target กลุ่มนี้เนี่ยให้เกิด sudden death น้อยลงไปเรื่อยๆอ่ะนะไม่งั้นเราไม่สามารถจะลด sudden cardiac death ใน population ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะเวลาเกิด sudden death เนี่ยนะมีคนทำการทดลองตรวจเช็คนะโดยการ autopsy เนี่ยเขาfinding ที่เขาพบเนี่ยคืออะไรนะฝั่ง coronary disease เขาพบว่าคนไข้ที่เป็น sudden death เนี่ยนะจะมีลักษณะของ chronic atherosclerosis นะแล้วก็มี acute lesion อาจจะเป็น plaque fissure นะหรือ rupture นะมี platelet aggregation มี thrombus นะบางคนก็อาจจะมี evidence ในอดีตนะว่าเคยทดสอบแล้วมีลักษณะของ coronary spasm นะส่วนไมโอคาร์เดียลเองก็ตามเนี่ยมักจะเป็นมีลักษณะของไมโอคาร์เดียลอินฟาร์คชันนะเก่านะมีลักษณะของ LVH นะบางคนก็มีเป็นเวนทริคูลาร์อานูริซึมนะบางคนก็เป็นFresh ไมโอคาร์เดียลอินฟาร์คชันเลยนะโดยสรุปแล้ว most common เลยก็คือเป็นคนไข้พวกนี้จะเป็น extensive coronary artery disease แล้วก็มี acute plaque fissuring หรือ rupturing on topนะทำให้เกิด acute myocardial ischemia แล้วก็ precipitate ventricular arrhythmia แล้วก็เกิด sudden death นะไซฟ์เนี่ยนะทำdiagram ซึ่งโชว์ให้เห็นถึง interaction ระหว่าง anatomical หรือ functional substrate นะกับสิ่งที่ initiate sudden cardiac death eventนะแล้วก็เกิดอาริทเมียที่เกิดนะจะเห็นได้ว่าในฝั่ง anatomical หรือ functional substrate เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น coronary disease อาจจะเป็น cardiomyopathy พวก dilated cardiomyopathy หรือ hypertrophic ก็ได้นะอาจจะเป็น right ventricular dysplasia ก็ได้ valvular heart disease congenital อื่นๆนะแล้วก็มันต้องมีอะไรก็ตามเป็น initiate event neurohormonal drug electrolyte นะischemia hemodynamic disturbance นะหรือมีการเกิด stress การเกิด stress อะไรก็ตามอันนี้ก็จะเป็น initiate event ซึ่งพอมันผสมกับ substrate ซึ่งเหมาะสมมันก็จะ precipitate ให้เกิด arrhythmia
ริทเมียที่จะเกิดเนี่ยนะอย่างที่เรารู้มันก็มีกลไกอยู่3อันเท่านั้นเองในการเกิดริทเมีย re-entry increase automaticity หรือ trigger activity นะแล้วก็ manifestation ออกมาก็เป็น ventricular tachycardia ventricular fibrillation นะแล้วก็รวมไปถึงในสุดท้ายแล้วก็จะเป็น asystole หรือ EMG นะอันนี้ก็เป็นการอธิบายความเชื่อมโยงระหว่าง substrate precipitating event แล้วก็ arrhythmia โดยคร่าวๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปดูคนไข้ที่เป็น sudden death เนี่ยเราก็จะพอเข้าใจได้ว่าในคนไข้คนๆนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในระหว่าง substrate initiating event แล้วก็ arrhythmia ที่เกิดขึ้นมันก็โดยไม่ยากอะไรเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เขาทำมาได้จากMassachusetts นะเขาดู sudden cardiac death ใน Massachusetts เขาพบว่านะ sudden cardiac death นะมีอุบัติการณ์ที่สูงขึ้นนะในชั่วโมงแรกๆหลังจากที่ตื่นนอนนะแล้วก็มักจะเป็นวันจันทร์แล้วก็ในเดือนที่มีอากาศหนาว winter month นะซึ่งอธิบายยังไงอธิบายก็คือว่าในช่วงนั้นน่ะนะAwakening hour เนี่ยมันเป็นเวลาที่ sympathetic เริ่มทำงานนะจริงๆเวลาที่คนไข้ตื่นเนี่ยเป็นเวลาที่สำคัญมากไม่ใช่แค่การเกิด acute coronary event แต่รวมถึงการเกิด stroke event ด้วยเพราะว่า sympathetic มันเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นนะแล้วถ้าเกิดมีปัจจัยทาง environment อะไรก็ตามที่ทำให้คนๆนั้นเนี่ยมีโอกาสenhance sympathetic response ด้วยละมันก็ยิ่งเกิดใหญ่เลยนะ Monday ก็คือความน่าจะเป็นความเครียดนะ Winter month ก็เป็นเรื่องของอากาศที่มันหนาวเย็นนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของenvironmental factor หลายๆอย่างรวมถึง stress ทาง psychological นะ physical ที่เข้ามามีส่วนในการทำให้เกิด sudden death นะ ICD เนี่ยนะเราสามารถจะใช้เพื่อ prevent recurrent sudden cardiac death ได้นะเรียกว่า sudden prevention นะเพราะฉะนั้นไอ ICD เนี่ยเป็นอะไรที่ invent ขึ้นมาเนี่ยได้ประโยชน์ในการป้องกัน sudden cardiac death ที่อาจจะ recurrent ได้เพราะฉะนั้น indication แรกๆเลยเนี่ยจะเป็นการใช้ในคนไข้ที่มีประวัติ cardiac arrest แล้ว survive VTVF cardiac arrestนะไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเข้าไปป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำเพราะว่าคนที่เกิด VTV cardiac arrest เนี่ยถ้าไม่มี reversible cause แล้วเนี่ยนะในช่วงที่เกิดหลังจากเกิดเรื่องนั้นไปจะมี recurrence สูงมากนะแล้วก็ใช้เวลานานหลายเดือนหลายเป็นปีเลยกว่าลิสต์นั้นเนี่ยกว่าจะลดลงเนาะเพราะฉะนั้นการใช้ ICD ป้องกันเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยลดอุบัติการเกิดซ้ำแล้วก็ป้องกันการเกิด sudden death ได้นะICD ก็ยังได้ประโยชน์ในคนไข้ที่มี VT นะที่มี structural heart disease ร่วมอยู่ด้วยนะแล้ว ICD นี่ก็ช่วยในคนไข้ที่syncope นะเราสงสัยว่ามันเป็น ventricular arrhythmia นะแต่เราไม่เห็นตอนที่คนไข้เกิดแต่เราเอาไป investigate เพิ่มแล้วเราสามารถจะ induce VTVF นะที่ทำให้เกิด hemodynamic disturbance ได้เนี่ยในห้อง EP studyนะทำให้เรามีความมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าไอ้ VTVF เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดซิงโคปีอันนั้นก็จะเป็นอีกอินดิเคชันในการใช้ ICD เป็น secondary prevention นะการเกิด sudden death เนี่ยมันมี risk อะไรบ้างนะเขารู้กันมาต้องนานละว่า LVEF เนี่ยนะมีผลต่อการเกิด sudden death นะในคนไข้ที่EF เนี่ยยิ่งต่ำนะอันที่หนึ่งคือ EF ยิ่งต่ำ mortality ยิ่งสูงนะ sudden cardiac death ก็ยิ่งสูงตามแต่ใน mortality ที่สูงแล้ว sudden cardiac death ที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะมี death อย่างอื่นที่เข้ามา compete ด้วยนะคุณดูในกราฟอันหลังสุดเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าในคนไข้ที่ EF ต่ำมากๆเนี่ย mortality สูงมาก sudden cardiac risk ซึ่งทำให้เกิด mortality นี่ก็สูงมาก
แต่เทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยนะ heart failure death เนี่ยเด่นมากนะแล้วก็ EF พอเริ่มดีขึ้นสัดส่วนของ heart failure death ก็จะลดลงนะตามลำดับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความรู้อันนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าในคนไข้ที่ LVEF แย่มากๆนะแล้วก็เป็น heart failure functional class สูงมากๆพวกนี้เนี่ย mortality สูงถึงแม้ว่า heart ถึงแม้ว่า sudden cardiac death จะสูงตามแต่การใส่ ICD เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคำตอบเพราะว่าไอ้ mortality ซึ่งเยอะนะพอๆกับ sudden death เลยก็คือ heart failure death เนี่ยมันเด่นมากจนกระทั่งการใส่ ICD เนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนะเขาถึงเป็นข้อรีมาร์คให้ระมัดระวังไว้นะและหลายครั้งเขาไม่นำให้ใส่ด้วยในคนไข้ที่ NYHA class สูงๆเพราะว่าถึงแม้ sudden cardiac death จะสูงมากแต่ว่า competing death จาก heart failure death นี่ก็สูงมากๆจนการใส่ ICD เนี่ยมันไม่น่าจะเปลี่ยน outcome อะไรมากแต่ในทำนองตรงกันข้ามพวกที่ LVEF ไม่แย่มากแล้วโดยเฉพาะยิ่งพวกที่ functional class ดีmortality ส่วนใหญ่จะไม่ใช่เกิดจาก heart failure death จะเป็น sudden cardiac death คนไข้กลุ่มนี้แหละได้ประโยชน์สูงนะจากการใส่ device ที่ป้องกันการเกิด sudden death ในที่นี้ก็คือ ICD นะมันข้อมูลอันนี้เนี่ยคุณเห็นแล้วคุณจะได้เข้าใจว่า recommendation ที่เขา recommend ให้ใช้นะ ICD ในการprevention เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังนะอันนี้เป็น severity ของ heart failure และ mode update NYHA class 2 3 4นะสีแดงเนี่ยเป็น sudden death นะ NYHA class ต่ำๆคนไข้ไม่ค่อยมีอาการไม่เหนื่อยทำอะไรได้นะ sudden death สูงนะถ้า NYHA class 4นะ sudden death จะลดลงเพราะส่วนใหญ่คนไข้จะตายจาก heart failure death นะอย่างอันนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าดูจากลักษณะของคนไข้เนี่ยนะที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยนะการป้องกัน sudden death เนี่ยมันถึงสมเหตุสมผลมากที่จะพยายามทำในคนไข้ที่ NYHA class นะไม่สูงมากนะหรือยิ่งถ้า asymptomatic ด้วยแต่มีแค่ LV dysfunction เนี่ยอย่างเดียวเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะเพราะว่ามันก็จะ correct mode ของการ death ได้ค่อนข้างจะได้ประโยชน์เยอะนะอันนี้เป็น ICD algorithm นะสำหรับป้องกัน sudden นะ cardiac death primary preventionนะเรามาดูกันคร่าวๆดูซิว่าเวลาเขาเสนออัลกอริทึมเพื่อป้องกัน primary prevention ของ sudden cardiac death เนี่ยนะเขาแนะนำยังไงบ้างนะเริ่มแรกเลยก็คือพวกที่เป็น MI นะแต่ว่าต้องเป็น MI ที่สกาทุกอย่างมันค่อนข้างจะ mature แล้วนะ stable แล้วนะก็อย่างน้อยๆประมาณ6อาทิตย์อ่ะ40วันหลังจากการเกิด MI เนี่ยนะนะเขาก็ดูที่ EF ถ้า EF เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับ35เนี่ย NYHA class 2 3นะหรือ EF น้อยกว่าเท่ากับ30 NYHA class 1ก็คือดีมากพวกนี้เนี่ยนะมีข้อมูลที่สนับสนุนว่าการใส่ ICD เนี่ยช่วย prolong survival นะให้สังเกตในวงเล็บว่าไอ้อินดิเคชันที่ EF น้อยกว่าเท่ากับ35เนี่ย NYHA class 2 3เนี่ยสามารถจะป้องกัน sudden cardiac death ได้ในคนไข้ที่เป็น non ischemic ด้วยนะอันนี้มีข้อมูลที่สนับสนุนนะในการใช้ ICD ในการป้องกันนะส่วนคนไข้ที่ post MI EF มากกว่า 40%นะ ICD ไม่มี evidence ว่าจะ prolong survival นะวันเราก็ medical therapy นะ optimize medical therapy นะในคนไข้ที่ EF น้อยกว่า40หรือเท่ากับ40นะอันนี้จะเป็น gray zone ละนะนะ
คนไข้กลุ่มนี้ถ้ามีถ้าไม่มี non sustained VT นะก็รักษาด้วย medical ตามปกติถ้ามี non sustained VT นะแล้วเอาไปทำ EP study นะถ้า EP study นั้นไม่สามารถจะ induce ให้เกิดอาริทเมียอะไรได้เลยนะคนไข้คนนี้ก็ไม่มีโรลของการใส่ ICD แต่คนไข้บางคน EF น้อยกว่า40หรือเท่ากับ40มีลักษณะของ non sustained VT นะจากโฮลเตอร์หรือจาก EKG ที่เห็นเนี่ยแล้วก็เอาไปทำ EP study แล้วปรากฏว่าสามารถจะ induce ให้เกิดนะเวนทริคูลาร์อาริทเมียได้นะพวกนี้เนี่ยนะก็ benefit จากการใส่ ICD เพื่อป้องกัน sudden cardiac death นะเอากระทึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นเอาเรื่องที่ตั้งมาไม่ใช่คิดเอาเองนะในแต่ละแขนงแยกของอัลกอริทึมนะมันมี clinical trial ที่ back up recommendation อยู่เนาะเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้คุณเนี่ยพออ่านแล้วเนี่ยพยายามอ่านต่อไปด้วยว่าไอ้ recommendation อันนี้เนี่ยนะขานี้เนี่ยมัน based on clinical trial อะไรนะอย่างน้อยไปอ่าน abstract ดูคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นนะสิ่งที่เขาแนะนำในคาร์ดิโอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วข้อดีก็คือว่ามันจะเป็น evidence based นะถึงแม้ว่าจะไม่เยอะนะแต่ว่าไกด์ไลน์ที่ออกมาในบางเรื่องเนี่ยเอามาเขียนว่าทำนู่นทำนี้ไปเนี่ยมันมี clinical trial สนับสนุนในการ recommend อันนั้นนะซึ่งจะทำให้ recommendation พวกนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะน่าเชื่อถือมากนะเพราะผมแนะนำให้พวกคุณไปอ่านอีกนะว่าไอ้ข้อความนี้ในไกด์ไลน์ recommendation เนี่ยมัน based on clinical อะไร clinical trial อะไรนะแล้วก็ทำความเข้าใจดูนะแล้วพอคุณเข้าใจ clinical trial ทั้งหมดที่เขาพูดนะหรือที่เกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมพวกนี้แล้วเนี่ยพอคุณเข้าใจแล้วคุณแทบไม่ต้องไปนั่งท่องจำพวกนี้เลยนะนะเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่อยู่ใน trial อ่ะนะเพียงแต่เอา trial ต่างๆมาแล้วก็เอามาพยายามทำออกมาเป็นอัลกอริทึมในการรักษานะเพราะฉะนั้นอย่าท่องนะในการท่องนี้ไม่มีประโยชน์อ่ะให้รู้ว่าเอ๊ะ recommendation นะ algorithm นี้ based on clinical trial อะไรแล้วแต่ละอันเนี่ยเขามีเนื้อหาสาระอะไรแล้วทำความเข้าใจพอเข้าใจอันนี้ปุ๊บก็จบละไม่ต้องไปท่องนะนะเรามาดูเมื่อกี้เราพูดถึง sudden cardiac death ที่เกิดจากcoronary disease นะซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่เลยอะเนาะโดยเฉพาะยิ่งพวกที่มันมี MI มาก่อนมีสกาทิชชูมาก่อนเพราะฉะนั้นเรามาดูคอสของ sudden cardiac death นะอันอื่นนะซึ่งอาจจะแรร์หน่อยพบไม่เยอะนะแต่ว่าบางครั้งบางคราวเราก็เจอเนาะนะผมให้ตัวอย่างว่าเป็นเหมือนซีบรานะก็คือพบไม่อาจจะไม่เยอะมากแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ต้องไดแอกให้ได้เพราะการรักษาเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันไปนะก่อนที่เราจะพูดถึง sudden cardiac death ที่ไม่ใช่ coronary disease นะเราต้องมาดูก่อนว่าในการเกิด sudden death เนี่ยอายุแต่ละช่วงเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงยังไงอันนี้เป็นอายุนะอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง60ปีเลยอะนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแนวตั้งก็เป็นrisk ของการเกิด sudden death นะนะ percent change ต่อปีนะจะเห็นได้ว่านะการเกิด sudden death เนี่ยมันจะมีพีคอยู่2พีคนะพีคแรกก็จะเป็นพีคที่อยู่ในช่วงของแรกเกิดจนถึง6เดือนนะที่เขาเรียกว่า SIDS sudden infant death syndromeอีกพีคนึงจะเป็นพีคคนอายุ45ถึง75ปีนะซึ่งอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าช่วงอายุนี้เป็นช่วงอายุของ CAD นะแล้วก็ในระหว่างช่วง2ช่วงอายุนี้ก็จะมีการเกิด sudden death โดยสาเหตุอื่นๆมาประปรายนะเช่นอะไรบ้างนะเช่นพวก myocarditis นะ SCMLong QT syndrome, RV dysplasia, anomalous coronary, Bucada, idiopathic VF อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็
ในช่วงที่อายุมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนอกจาก coronary disease แล้วก็จะมีพวก DCM valvular heart disease นะ infiltrative heart disease พวก amyloid อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็แน่นอนนะพวกที่เป็น advanced heart disease เนี่ยก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งเลยที่โอกาสเกิด sudden death นะก็จะสูงขึ้นแล้วก็มักจะเป็นในช่วงอายุของวัยกลางคนขึ้นไปนะอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของนักกีฬาบาสเกตบอลของ Boston Celtics นะซึ่งเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงพอสมควรเนาะ Reggie Lewis นะคอลแลประหว่างที่เพลย์ออฟแล้วก็เสียชีวิตนะอายุแค่27ปีเท่านั้นเองนะ Autopsy show lymphocytic infiltration นะเป็นลักษณะของ viral myocarditis นะซึ่ง common ก็จะเกิดจากพวกคอกซักกี้บีนะแล้วก็เขาก็ลงความเห็นว่าเป็นไวรัลไมโอคาไดติสเพราะฉะนั้นไวรัลไมโอคาไดติสเนี่ยไม่ค่อยมีคนพูดกันมากนะแต่ว่าในเชิงของซัดเดนเดนเนี่ยมีโอกาสที่คนอายุน้อยๆหรือนักกีฬาเนี่ยจะเกิดแล้วก็ทำให้เกิดซัดเดนเดนได้นะมีช่วงหนึ่งที่คนไข้ไม่ใช่ที่เขามีการฉีดโควิดวัคซีนอยู่คุณจำได้ไหมแล้ววัคซีนmRNA เนี่ยมันมีรายงานว่าก่อให้เกิดไมโอคาไดติสโพลิคาไดติสได้เนี่ยนะในช่วงนั้นเนี่ยใครที่มีอาการไมโอคาไดติสโพลิคาไดติสจากวัคซีนเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเอ็กเซอร์ชันเนี่ยนะเพราะเขารู้ดีว่าในช่วงที่มันมีไมโอคาไดติสโพลิคาไดติสเนี่ยถ้าเกิดเอ็กเซอร์ตมากเกินไปเนี่ยจะพรีซิปิเตตอาริทเมียและซัดเดนเดธได้นะก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ต้องอยู่ในดิฟเฟอเรนเชียลเวลาเจอคนไข้ที่ sudden death นะในอายุน้อยๆอยู่เสมอนะคนนี้ก็อีกคนหนึ่งโทมัสนะเฮเรียนจากซานฟรานซิสโก 49ers เป็นนักนะอเมริกันฟุตบอลนะอยู่ในห้องล็อกเกอร์รูมแล้วก็ sudden death อายุ23เองนะเป็น SCM นะ SCM เนี่ยเป็น genetic disease นะ cardiomyopathy อันหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะมีรายงานมาต้องนานมากแล้วนะอย่างน้อยย้อนกลับไปถึงปี1957อ่ะนะมี pathologist นะชื่อ Donald Terre เนี่ยเคยรายงานไว้ว่าเขาเจอคนไข้ที่เสียชีวิตในขณะที่อายุน้อยๆนะแล้วพออัทับซี่มาแล้วเนี่ยเจอลักษณะของไฮเปอร์โทรฟีของฮาร์ทบริเวณเซปตัมเนี่ยซิมเมทริคอลไฮเปอร์โทรฟีของฮาร์ทบริเวณเซปตัมเนี่ยเยอะมากเลยแล้วลักษณะของฮิสโตโลจีเนี่ยมันดูแปลกมากนะดิสอะเรย์หมดเป็นไมโอไซต์ดิสอะเรย์นะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะนะเขาก็บอกว่ามันเป็นมัสคูล่าฮามาโตมานะสาเหตุที่ทำให้พวกนี้ตายนะแต่จริงตอนนี้เรารู้ละว่าคนพวกนี้เนี่ยมันเป็นเจเนติกดิซีสนะของซาร์โคเมียนะเป็นไฮเปอร์โทรฟิกคาร์ดิโอมัพปาธีนะ SCM เนี่ยนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไม SCM ทำให้เกิด sudden death ได้นะถ้าคุณไปดูลักษณะของ SCM เนี่ยนะตั้งแต่ pathology ของ myocyte คุณจะเห็นได้เลยว่ามันมี myocyte disarray นะก็คือเซลล์เนี่ย disarray ไปหมดเลยแล้วไอ้ตรงที่มา disarray เนี่ยมันก็มี fibrosis อะไรแทรกเต็มไปหมดซึ่งเรารู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมี fibrosis disarray เนี่ยมันก็จะเป็น source ที่สำคัญของการเกิด reentry นะนอกจากนั้นยังไม่พอ vessel ของคนไข้พวกนี้เนี่ยนะมันจะมีลักษณะนะไฮเปอร์เพรสเชียนะเป็น small vessel disease ซึ่งจะโพรนต่อการเกิดอิสคิเมียนะแล้วเราฉีดสีดูในคนไข้พวกนี้เราก็เห็นได้พวกนี้เนี่ยบางทีมันมีลักษณะของvessel เนี่ยนะ collapse นะในขณะที่หัวใจเนี่ยบีบตัวนะแล้วก็แน่นอนเราก็พอจะบอกได้เลยอะว่านะว่า perfusion ในคนไข้พวกนี้เนี่ยมันต้องไม่ปกติแน่ๆนะโพรนต่อการเกิด
นะ supply demand mismatch มากๆนะแล้วก็พอเขาเอาทิชชูของคนไข้ที่เป็น SCM ไปย้อมเนี่ยก็เจอแต่ลักษณะของfibrosis กระจายไปทั่วเลยนะทั้งรอบ vessel ทั้งในตัวในเนื้อในเนื้อของ myocardium เองซึ่งพวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะเป็น substrate ของการเกิด re-entry arrhythmia นะแล้วก็นำมาสู่ sudden death นะในไกด์ไลน์เนี่ยนะเขาแบ่ง SCM นะ risk ต่อการเสิร์ฟ sudden death เนี่ยนะโดยใช้สิ่งที่ risk factor ที่คนไข้มีเนี่ยนะเป็นลำดับเนาะพวกที่มีโอกาสเกิด sudden death สูงสุดเลยในคนไข้ที่เป็น SCM ก็คือพวกที่มีประวัติ cardiac arrest หรือมีประวัติsustain VTVF มาก่อนพวกนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเสี่ยงมากเกิดแล้วเดี๋ยวเกิดอีกแล้วถ้าเกิดแล้วรอดมาได้เกิดครั้งหน้าอาจจะไม่รอดเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ไม่ต้องสงสัยนะไกด์ไลน์ recommend ให้ใส่ ICD เป็น secondary prevention เสมอเป็น class 1 indication คนไข้ที่ไม่เคยมี arrhythmia นะมาก่อนพวก sustain VTVF หรือ cardiac arrest มาก่อนเนี่ยพวกนี้เนี่ยนะ sudden death อาจจะเป็น first manifestation ของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นการป้องกัน sudden death ในคนกลุ่มนี้จะเป็น primary prevention ซึ่งก็มีข้อมูลพอสมควรนะไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากอ่ะนะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่มีพอสมควรว่าคนไข้คนไหนเนี่ยมี high risk ต่อการเกิด sudden death บ้างเนี่ยเราก็เอามาใช้เป็นตัวบ่งว่าใครที่เป็น SCM ควรจะได้ ICD prophylaxis นะrecommendation พวกนี้ก็จะเป็น class 2A นะในบรรดา classification นะ 2A ก็คือเป็นอะไรที่ไม่ได้สตรองมากนะแต่ว่าเป็นอะไรที่การรักษาสามารถให้ได้นะเพราะว่าน่าจะได้ประโยชน์นะน่าจะได้ประโยชน์นะอะไรบ้างล่ะนะก็คือคนที่เป็น SCM แล้วมี familyhistory ของ sudden death นะอันนี้เป็นอะไรที่สตรองมากนะซึ่งบอกไว้ตอนนี้เลยว่า structural heart disease อะไรก็ตามที่มี family history ของ sudden death นะจะเป็น strong tendency ของการเกิด recurrence ในครอบครัวนะในคนที่ carry gene มันมักจะเป็น indication ในการใส่ ICD นะแต่ที่นี้เราพูดถึง SCM structural นะจะไม่ใช้กับคนที่เป็น channelopathy นะ channelopathy เนี่ยมันความปกติมันอยู่ที่ channel นะมันไม่มี structure ซึ่งเป็น myocardium อะไรที่เห็นได้โดยหยาบๆอะ gross อะนะเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่พวกที่เป็น channelopathy พวก channelopathy เนี่ยfamily history ของ sudden death เนี่ยไม่ค่อยช่วยมากในการ predict แต่ถ้า structural เนี่ยช่วยอีกอันนึงก็คือพวก unexplained syncope นะที่ภายใน6เดือน recent เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ favor ในการ primary prevention นะโดยเฉพาะยี่พวกที่น้อยกว่า6เดือนเนาะไม่ใช่ว่าโอ๊ยเป็นลมไม่รู้จักอะไรไม่รู้สงสัยอาริทเมียแต่ว่าโอ้โหเป็นมา10ปีแล้วอันนี้ก็ไม่เกี่ยวหรือเป็นแล้วเป็นอีกอยู่เรื่อยๆนะเป็นปีๆเลยอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะใช่นะแล้วก็อีกอันนึงซึ่งเราใช้เป็นไครเทเรียในการใส่ ICD คนไข้ที่เป็น SCM อยู่บ่อยๆก็คือคนที่มี massive LVH นะ LV หนาตั้งแต่3เซนขึ้นไปเนี่ยนะอันนี้ก็พบว่ามี associate กับ sudden deathนะแล้วก็น่าจะ benefit จากการใส่ ICD เป็น primary prevention นะอันอื่นที่ไม่ได้ไฮไลท์สีแดงไว้เนี่ยเป็นอะไรที่ ไม่สตองมากเช่น multiple repetitive non-sustained VT เวลาไปทำ Holter นะ abnormal exercise BP response เวลาไปทำเดิน treadmill นะพวกนี้เนี่ยโดยตัวมันเองแล้วเนี่ยมันจะไม่สตรองมากในการ predict sudden death เพราะนั้นเนี่ยมันบางทีเขาจะต้องอาศัยlist อันอื่นเข้ามาเสริมด้วยในการตัดสินใจที่จะใส่ ICD ผมทำเครื่องหมายบวกไว้ให้ก็คือต้องมีบวก list อย่างอื่นด้วยนะบวกอายุน้อยกว่า30ปีแล้วก็มีพวกนี้ด้วยนะเป็นตัวเสริมนะเช่น apical
LV apical aneurysm นะมีลักษณะของ LV outflow tract obstruction at rest ค่อนข้างสูงนะมีrate gadolinium enhancement นะเยอะนะซึ่งเป็นการบ่งว่ามี scar tissue เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยนะนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราดูแค่ไอ้อันที่เป็น secondary prevention แล้วก็อันที่ไฮไลท์ด้วยสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็พอละนะนะใครอยากจะจำให้ complete ตรงกับไกด์ไลน์ของ ACC เลยก็ตามก็อาจจะดูหมดก็ได้แต่ผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่เขาก็ไม่รู้แน่นอนเนาะนะเป็นอย่างมากก็เป็น 2A indication ไกด์ไลน์ของ ACC ในการใส่ ACC ก็คือ SCM เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงของ ESC นะซึ่งก็เขาก็ based on ข้อมูลชุดเดียวกันนะ study ต่างๆเนี่ยแต่วิธีที่เขียน recommendation เนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของคนเขียนไกด์ไลน์นะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะสนใจที่จะไปเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นยังไงเนาะเท่าที่รู้เนี่ย ESC เนี่ยอาจจะใช้เป็นลักษณะของscoring system แล้วก็มีการ calculate นะดูซิว่าถึงคราวต้องใส่ ICD ไหมนะผมไม่ได้ติดตามเรื่องพวกนี้เพราะว่าหนักเกินไปนะแต่ในฐานะที่คุณเป็นเฟลโลคุณต้องสอบเนี่ยบางครั้งบางคราวคุณก็ต้องแอบดูทั้ง ACC ESC นะเผื่อว่าเขาจะเอามาเป็นข้อสอบนะเรามาดูคนไข้คนนี้ดูแล้วคุณลองดูซิว่าคุณคิดถึงอะไรอันนี้เป็นผู้หญิงอายุ22ปีมาด้วยซิงโคปีนะในขณะที่อยู่ที่สถานีตำรวจนะทะเลาะกับแม่ค้าด้วยกันเองอ่ะแล้วก็ไปที่โรงพักแล้วก็เป็นลมมาถึง ER วชิระนะทำ EKG ได้อันนี้นะถ้าดูลักษณะเผินๆทั่วไปแล้วเนี่ยนะดูแล้วไม่มีอะไรเนาะแต่ถ้าคุณดูลักษณะของ QT interval ดีๆแล้วเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่า QT คนนี้เนี่ยพลองมากนะ QTC ที่คำนวณได้เนี่ยมากกว่า500นะซึ่งเราถือว่าเป็น critical interval นะซึ่งนะเสี่ยงต่อการเกิด malignant นะทอสาเดอร์พอยต์อาริทเมียมากนะลอง QT syndrome เนี่ยมันเป็นโรคซึ่งรู้จักกันมานานแล้วแต่ในอดีตเนี่ยไม่ค่อยมีใครสนใจก็ได้แอบกันปะปลายๆนะไม่ค่อยให้ความสำคัญมัน prevalence เนี่ยในอดีตเนี่ยดูเหมือนจะไม่เยอะแต่ว่าเอากันจริงๆแล้วเนี่ยในโลกตะวันตกพอเขาทำการวัดทำการศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพบว่าไม่น้อยเลยเนาะเวลาเราพูดถึง long QT syndrome เนี่ยนะอันนึงที่ผมจะบอกพวกคุณก่อนก็คือว่าการวัด QT interval เนี่ยคุณต้องวัดให้ถูกต้องไม่งั้นแล้วค่าที่วัดเนี่ยมันจะเอาไป reference กับQT interval ที่ถือว่า prolonged เนี่ยจะไม่สมควรนะเวลาวัดเนี่ยเราเอาอาศัยลักษณะของ tangential method นะก็คือลากเส้นจากสโลปที่ชันที่สุดของ T wave ลงตัดกับ baseline แล้วก็วัดนะเราจะไม่วัดส่วนปลายสุดของ T wave ที่มาแตะนะbaseline อย่างนี้นะอย่างที่เขาอย่างในรูปเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าวิธีวัดแบบ tangential method เนาะแล้วก็คำนวณ QTC นะ Collect for heart rate ก็จะเป็นค่าที่เราเอามาใช้ในการ categorize คนไข้แล้วก็รักษา prevalence เนี่ยในโลกตะวันตกเท่าที่รู้เนี่ย1ต่อ 2,000 เนี่ยนะสมัยก่อนคิดว่าน้อยนะแต่ว่าพอทำไปทำมาแล้วเนี่ยอาจจะขึ้นได้ถึง1ใน 2,000 นะแล้วก็อายุก็เป็นตั้งแต่8ขวบนะถึง14ปีนะในช่วงเด็กเนี่ยเลยอ่ะนะแล้วก็ manifestation ที่เรารู้ก็คือเป็นพวกทอสาเดอร์พอยท์คนไข้พวกนี้อาจจะมีอาการใจสั่นเป็นลม seizure นะ seizure ในเด็กเนี่ยหมอเด็กเขาจะคาร์ดิโอเด็กเขาจะรู้เลยอ่ะว่าต้องระวังนะอาจจะเป็น manifestation ของcardiac arrhythmia แล้วก็ทำให้เกิด seizure ได้นะแล้วก็สุดท้ายก็แน่นอน sudden death หรือเกือบจมน้ำตายนะ near drowning นะบางคนก็จมน้ำตายไปเลยนะก็นึกว่าคนไข้ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็จมน้ำตายไม่ใช่เป็นอาริทเมียนะเกิดจาก long QT syndrome นี่แหละแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็ตายนะเวลาเขาใช้ QTC แล้วค่าออกมาว่าตัวเลขตัวนี้อันนี้
อันไหนสําคัญอันไหนไม่สําคัญอันไหนยาวไม่ยาวเนี่ยนะเขาเอาอะไรเป็นเกณฑ์อันหนึ่งที่มีโยทำออกมาเนี่ยแล้วก็สมเหตุสมผลมากเลยอ่ะก็คือการวัด QTC ใน normal population นะจริงๆมีหลายคนทำอ่ะนะเขาเอาคนไข้มาแล้วก็ดูปรากฏว่าในคนไข้ผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยนะQTC เนี่ยจะมี distribution เป็น bell shape เนาะโดยที่ผู้ชายโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย QTC จะสั้นกว่าผู้หญิงนะแต่ไงก็ตามนะ 99% ตายของผู้ชายนะ QTC จะไม่เกิน470ผู้หญิงจะไม่เกิน480นะซึ่งค่าเนี้ยผมว่าเป็นค่าที่น่าจำไว้เนาะเพราะมันเป็น 99% ตายก็คือถ้าเกินกว่านี้เนี่ยมันเป็น 1% ของ population น่ะก็คือยังปกติได้นะแต่ว่าโอกาสแหมแรมากเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเท็กซ์บุ๊กของ EKG เนี่ยเขาอาจจะใช้ไครทีเรียในการไดแอกโพลอง QT แตกต่างกันเนาะแต่เวลาคุณใช้อะไร QTC ในการวินิจฉัยอะไรที่สำคัญเนี่ยผมว่าค่านี้เป็นค่าที่น่าจะจำไว้นิดหน่อยนะเพราะมันเป็นค่าซึ่งบ่งบอกถึง 99% ตายของ population นะเสียดายที่บ้านเราไม่ได้ทำเนาะมันข้อมูลนี้พูดตรงๆก็เป็นข้อมูลของฝรั่งนะบ้านเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลง99%ตายของบ้านเราเนี่ยผู้ชายผู้หญิงเนี่ย QTC ที่ปกติควรจะเป็นเท่าไหร่ใครมีแรงก็ลองทำดูนะจริงๆอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ง่ายเลยนะเนี่ยนะใครยังไม่มีโปรเจกต์ทำเนี่ยละนะผมลองไปค้นๆดูซิมีใครทำไหมอย่างนะก็จะเป็นตัวช่วย contribute ในการหา normal value ของคนไข้นะที่ปกตินะQTC เนี่ยนะคัตออฟที่500เนี่ยมีความสำคัญนะเพราะว่าเป็นคัตออฟที่ถือกันว่านะเป็นมาร์กเกอร์ของการเกิดอาริทเมียทอสาดเดอร์พอยทั้งในคนไข้ที่เป็นคอนเจนิตัลลองคิวทีซินโดรมหรือว่าเป็นลองคิวทีที่เกิดจากดรักอินดิวส์นะเพราะฉะนั้นถ้า500เนี่ยแย่แล้วนะถ้าเราเจอคนไข้มาในโรงพยาบาลมา QTC มากกว่า500นะคุณต้องหาสาเหตุแล้วคอลเลกละแล้วต้องโปรไฟแล็กซิสการเกิดทอสาดละนะเพราะฉะนั้นต้องมีความอะไรอะความสังเกตสังการใน QT ในคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลด้วยเนาะยกเว้นคนไข้ที่ออนนะอะมิโอดาโลนนะเพราะว่าคนไข้ที่กินอะมิโดโรนเนี่ย QTC มันจะโพลองได้เยอะเลยอ่ะแต่ว่ามักจะไม่เกิดทอสาดโดยเฉพาะผู้ที่กินออรัลนะอะมิโดโรนเทอราปีนะแต่เราเจอคนไข้ที่ได้ IV คอร์โดโรนแล้วเกิดทอสาดก็มีเนาะมันเพราะนั้นพวกที่ได้ IV ใหม่ๆเนี่ยต้องระวังเหมือนกันแต่โดยทั่วไปถือว่าอะมิโดโรนเป็นยาที่โพลอง QT ที่ไม่อินดิวให้เกิดทอสาดนะได้มากเท่ากับยาอื่นที่โพลอง QT เนาะนะลอง QT ซินโดรมเนี่ยนะนั้นมันเป็นชานาโรปาธีอันหนึ่งนะซึ่งความผิดปกติเนี่ยนะจะอยู่ที่รีโพไรเซชันนะชานแนลของไอออนชานแนลนะซึ่งส่วนใหญ่ก็อินโวลโพแทสเซียมชานแนลแล้วก็บางอันก็อาจจะอินโวลโซเดียมชันแนลบ้างโดยรวมแล้วเนี่ยไทป์ใหญ่ๆ3ไทป์เนี่ยมันจะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโพแทสเซียมชันแนลแล้วก็มีอันหนึ่งเป็นโซเดียมชันแนลนะก็คือเกี่ยวพันกับการเกิดแอคชั่นโพเทนเชียลแล้วก็การเกิดดีโพไรซ์รีโพไรเซชันนะเมื่อมันมีการโพลองรีโพไรเซชันเข้าไปด้วยสาเหตุใดก็ตามของชันแนลที่เป็นเมคานิซึมของการเกิดaction potential เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดโอกาสที่จะเกิดarrhythmia นะtrigger activity นะเป็น early after depolarization นะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาเราเจอคนไข้ที่เป็น long QT หรือว่าสงสัย long QT syndrome เนี่ยนะวิธีที่คุณจะดู
QT interval เนี่ยคุณเช็คในลีดที่ represent นะQT interval ในคนไข้ทั่วไปนะปกติเราก็จะดูที่ลีด2 V5 หรือ V6 นะอย่างรูปอันเนี้ยนะแล้วก็ไอการดูพวกนี้เนี่ยนะถ้าดูกันคร่าวๆเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยคุณอาจจะเป็นครูในการวินิจฉัยว่าคนไข้ที่เป็น long QT syndrome ที่เป็น congenital เกิดจาก chorioretinopathy เนี่ยมันเป็น long QT syndrome ไทป์ไหนนะยกตัวอย่างเช่นนะ LQT syndrome ที่ common มีอยู่ LQT syndrome 1 2 3นะถ้ามีโอกาสจะพูดกันนะว่าแต่ละอันเกิดจากอะไรนะตอนนี้เราพูดคร่าวๆก่อน LQT syndrome 1 2 3เนี่ยมันจะมีลักษณะของEKG แตกต่างกันนะคร่าวๆนะพวกไทป์ LQT syndrome 1เนี่ยนะมักจะเป็นที่ lead 2หรือ V5 เนี่ยมักจะเป็น early onset broad based T wave อย่างเงี้ยนะพวกที่เป็น LQT syndrome type 2เนี่ยมันจะเป็น low amplitude นะ low amplitude อาจจะมี notch หรือ bifurcate T waveส่วนไทป์3เลยเนี่ยเป็นอันที่พบได้น้อยลงไปกว่าไทป์1ไทป์2นะก็จะเป็นพวก late onset T wave นะซึ่ง T wave ที่ late onset เนี่ยดูค่อนข้างจะปกติเลยเนาะทีเดียวว่ามันยืดออกไปแล้วก็ไปเกิดช่วงหลังๆนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ EKG ที่ช่วยเราคร่าวๆนะถ้าเราสงสัย long QT syndrome นะที่เป็น genetic cause เราอาจจะได้ครูจาก EKG บ้างในการวินิจฉัยนะใน Long QT Syndrome ที่เรากล่าวมาเนี่ยนะมันจะมี LQT Syndrome 1 2 3นะซึ่งเป็นอันที่represent Long QT Syndrome ส่วนใหญ่ที่พบทางคลินิกนะอันที่พบบ่อยที่สุดเลยก็คือ Type 1นะพบได้ 35% Type 2ประมาณ 30% Type 3ประมาณ 10% นี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วล่ะ65 75ละนะ 75% จะเป็น3ไทป์นี้ที่เหลือก็จะเป็นเบตาเลตมิสซิลิเนียสละนะ LQT ซินโดรมไทป์1เนี่ยนะหรือ1เนี่ยนะเป็นมิวเทชันนะที่เกิดจากนะKCNQ1 นะก็คือถ้าเราเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะพูดเรื่องเกี่ยวกับ channel ต่างๆนะแต่ให้รู้ไปว่า KCNQ1 เนี่ยเป็นชันแนลโพแทสเซียมชันแนล IKS นะ IKS ชันแนลนะ manifestation ที่สำคัญของ long QT type 1เนี่ยก็คือพวกนี้เนี่ยมันเป็น exercise induced arrhythmia นะคนไข้จะให้ประวัติ near drowning อ่ะว่ายน้ำแล้ว sudden death ว่ายน้ำเกือบจมน้ำตายเป็น exercise induced นะแล้วเนื่องจากพวกนี้เป็น exercise induced เนี่ย sympathetic มีผลในการเกิดอาริทเมียมากเนี่ยเบต้าบล็อกเกอร์ได้ผลดีในการรักษาレスปอนดีมากเลยบวกนะ LQT type 2นะพวกนี้เป็นมิวเทชันนะที่เรียกว่า KCNH2 นะเป็นมิวเทชันของ IKR นะ IKR นะพวกนี้เนี่ยความไวต่อเบต้าบล็อกเกอร์ต่อレスปอนเนี่ยจะลดลงเนาะจะ less one ได้ไม่ดีเท่ากับคนไข้ที่เป็นไทป์1อ่ะนะแล้วก็หมวดของการ precipitate arrhythmia เนี่ยก็จะไม่ค่อยเป็นพวก exertion หรือว่า swimming ละนะเป็น auditory trigger นะเป็น postpartum period นะมีโยก็ทำรูปอันเนี้ยมีโทรศัพท์วางข้างๆในแม่ที่เพิ่งคลอดลูกนะกำลังเลี้ยงนมลูกอยู่แล้วก็โทรศัพท์ดังขึ้นนะก็เกิดarrhythmia V เกิดทอสาด VF นะ emotional ส่วน LQT type 3เนี่ยเป็น ion channel ที่ involve เนี่ยเป็นโซเดียม channel SCN5A นะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรเป็นอันที่ respond ต่อ beta blocker น้อยที่สุดนะอาจจะ respond ต่อ mexiletin นะบ้างนะแล้วก็arrhythmia มักจะเกิดระหว่างsleep หรือว่า at rest นะอันนี้จะเป็นอันที่รักษาค่อนข้างจะลำบากเนาะเบต้าบล็อกเกอร์โรก็ไม่ค่อยมีละนะแต่โชคดีที่พบน้อยเนาะ 10% นั่นเองนะแล้วก็บางครั้งอาจจะแดกไม่ได้ด้วยซ้ำอันนี้เป็นคนไข้ที่เป็น long QT syndrome
นะแล้วก็ซิงโคปีนะจะเห็นได้ว่ามันจะมีลักษณะของโพลีมอร์ฟิก VT เนาะนะแล้วก็กลายเป็นกาไซนัสแล้วก็เป็นโพลีมอร์ฟิก VT นะสลับอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าโชคร้ายไอ้โพลีมอร์ฟิก VT หรือทอสซาเดพอยเนี่ยนะเกิดขึ้นนานพออาจจะดีเจเนเรตกลายเป็น VF เนาะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นโพลีมอร์ฟิก VT แล้วคนไข้ก็จะ loss of consciousness syncope แล้วทอสซาดนั้นก็หายไปเองนะมันหมดมันหมุนวนจนกระทั่งมันหยุดของมันเองแล้วก็คนไข้ก็ฟื้นนะมันคนไข้พวกนี้เนี่ยดูดีๆแล้วก็จะมีประวัติซิงโคปี้อยู่เรื่อยซิงโคปี้ทุกครั้งก็คือโพลีมอร์ฟิก VT ที่เป็นแล้วก็เซลล์เทอร์มินเนตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้พวกทอร์ซาดพวกนี้เนี่ยนะเนื่องจากมันเกิดในคนไข้ที่ structurally normal heart เนาะถึงแม้ว่ามันจะเกิดโดยชันลอปาตี้แล้วเนี่ยนะมันเซลล์เทอร์มินเนตได้เนาะ manifestation คนไข้เนี่ยเป็น recurrent syncope ได้นะไม่จำเป็นว่าพอเกิดทุกครั้งต้องตายทุกครั้งเนาะนะแต่ถ้าวันดีคืนร้ายนะมันมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกคนไข้อาจจะไม่กลับเป็นไซนัสอย่างเก่าอาจจะเป็น VF ไปเลยแล้วก็ตายเลยนะเพราะฉะนั้นการรักษาจำเป็นนะเหมือนคนไข้บูกาด้าเราก็เหมือนกันนะมันเป็น recurrent polymorphic VT แล้วก็หมดสติไปได้หลายครั้งเลยในชีวิตแต่ไม่ตายอ่ะนะกลับเป็นปกติวันดีคืนร้ายก็อาจจะไม่กลับมาแล้วก็ตายกลายเป็นไหลตายนะอันนี้ก็วิ่ง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 แล้วก็หายเห็นไหมหายไปนะอันนี้เป็นอะไรที่บอกคุณว่าไออาริทเมียเนี่ยนะมันซัสเทนตัวเองไม่ได้นะถ้าฮาร์ทเนี่ยไม่มีสตรัคเจอรัลดีเฟกต์นะการหมุนวนยังไงก็ตามเรียนที่ก็ตามในที่สุดแล้วมันก็ต้องเทอร์มินเนตเพราะมันมีที่จะไปนะแต่ถ้ามันมี structural heart นะบริเวณที่มี structural heart จะเป็นแหล่งของ re-entry นะซึ่งจะทำให้การหมุนวนนั้นไม่จบสิ้นนะแล้วก็คนไข้ไม่ recover แต่นี่มัน heart มัน normal หมดแล้วนะเนื้อตรงไหนก็ดีหมดเลยเพราะฉะนั้นไอ้ความพยายามที่จะหมุนวนที่เกิดจาก chiropraty เนี่ยในที่สุดมันก็จะหมดฤทธิ์ไปแล้วก็สงบหายไปนะเพราะว่าเนื้อของฮาร์ทไมโอคาร์เดียมมันยังดีอยู่นะในคนไข้ลองคิวทีซินโดรมเนี่ยก็เหมือนกับคนไข้กลุ่มอื่นนะมันก็จะมีริสของการเกิดซัดเดนเดธแตกต่างกันไปเอาพวกที่ไฮริสที่สุดก่อนก็คือพวกที่โพสต์คาร์แดกอะเลสหรือมีประวัติอยู่เฉยๆก็เป็นทอร์ซาดพวกนี้เนี่ยนะเป็นที่ตกลงกันว่าไฮริสต่อการเกิดรีคาเรนต์มากนะคุณต้องให้โปรไฟลักซิสซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ถ้ายาไม่ได้ผลนะ ICD ก็จะเป็นช้อยส์หนึ่งที่สำคัญไอ้เรื่อง ICD เนี่ยมันมีข้ออันหนึ่งที่เดี๋ยวต้องมานั่งคุยกันหน่อยเนาะโดยทั่วไปแล้ว Sudden Cardiac Death เนี่ย ICD มักจะเป็นคำตอบอยู่เสมอถ้าเกิดเป็นเวนทริคูลาร์อาริทเมียนะแต่ใน Long QT บาง Subtype เช่น Type 1เนี่ยนะICD เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำตอบโดยตรงเนาะแต่ once เกิด cardiac arrest แล้วบางทีเขาก็ใส่อะโดยที่ไม่อยากจะไปทำอย่างอื่นนะเพราะว่าป้องกันนะแต่คุณลองคิดดูนะในคนไข้ที่เป็น long QT syndrome type 1เนี่ยนะ arrhythmia เนี่ยมัน precipitate โดย sympathetic หรือ catecholamine เนาะถ้าคุณใส่ ICD แล้วคนไข้มีทอสซาดแล้ว ICD มันช็อกมันจะยิ่งกระตุ้นให้เกิด sympathetic ซึ่งมันจะทำให้อาริทเมียที่คนไข้เป็นอยู่ยิ่งกำเริบหนักนะเพราะฉะนั้นนะด้วยสิ่งที่เป็นจากพาโทฟิสิโอโลจีแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ ICD ถึงไม่ใช่คำตอบโดยตรงใน long QT syndrome นะทุกสถานการณ์นะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคิดอะไรไม่ออกบอก ICD อ่ะโดยที่เป็นก็อาริทเมียแต่ให้ระวังไว้ ICD จะได้ประโยชน์น้อยถ้าอาริทเมียนั้นสามารถจะ precipitate ได้โดย sympathetic activation เพราะว่าทุกครั้งที่ ICD ทำงาน sympathetic จะกระตุ้นมาอันอื่นล่ะนะ T
ที่ high risk เป็น primary prevention อะไรบ้างนะQTC ที่มากกว่า500มีประวัติซินโคปีนะแต่พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเชิงการใช้ยานะมันจะไม่ใช่ไปเอาไปใส่ ICD เนาะนะคุณต้องโปรไฟล์ลักซิสละเช่น QTC มากกว่า500นะคุณเจอคนไข้ใน ICU นะ QTC พอลองไป500คุณต้องหาสาเหตุหยุดยานั้นแล้วคุณก็อาจจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดทอสาดนะอาจจะให้อะไรอะแมกนีเซียมดิบนะโพแทสเซียมโบลัสนะหรืออะไรพวกนี้จนกว่า QTC ของเขาเนี่ยจะถอยลงมาน้อยกว่า500นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคอนเซ็ปต์ที่เขาใช้ในการ management คนไข้ที่เป็น QT prolong นะ long QT พวก low risk คือพวกที่ QTC ไม่ถึง500พวกนี้เนี่ยหรือไม่มีประวัติ syncope อะไรพวกนี้ก็ต่อให้มันยาวมันก็ดูได้นะเฝ้าระวังได้นะไม่ค่อยนั่นมากนะแล้วก็ยาที่จะช่วยขึ้นอยู่กับ subtype ในของ long QT syndrome เนาะนะอย่างที่เรากล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะ long QT syndrome subtype type 1นะ respond ดีต่อ beta blocker นะ type 2ก็ดีแต่ไม่ดีมาก type 3เนี่ย mexeritin อาจจะดีกว่าเพราะฉะนั้นการรู้ว่ามันเป็น therapy อะไรเนี่ยจะช่วยทำให้เราtarget therapy โดยยาที่คนไข้กลุ่มนั้น respond เนี่ยได้ดีขึ้นนะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของคนไข้ที่ sudden death Antonio Pirata นะเป็นนักฟุตบอลของสเปนนะ sudden death อายุที่12เป็นอะไรดีนะ ARVD หรือ ARVCนะปรากฏว่า sudden death เนี่ยถ้าคุณสังเกตดูนะในยุโรปเนี่ยจะเป็น ARVD ARVC เยอะคงเป็นเจเนติกอ่ะเป็น endemic area นะผมเคยเล่าให้คุณฟังแล้วใช่ไหมว่าในเกาะแถวๆกรีซเนี่ยมันมีเกาะมีโรคนึงที่เรียกว่านาซอสดิซีสใช่ไหมที่เป็นคนไข้เป็น ARVD แล้วก็เดธโดยที่มันมีความผิดปกติอย่างอื่นร่วมด้วยเพราะแสดงว่าไอ้เจเนติกพวกนี้เนี่ยมันเอนเดมิกอยู่ในบริเวณยุโรปในอเมริกามันจะเป็น SCM เยอะในยุโรปเนี่ยนะข่าวออกมาจะเป็น ARVD ARVC เยอะพวกนี้อย่างที่กล่าวไว้อะนะว่ามันเป็นโรคของเดสโมโซมเนาะซึ่งเป็น adhesive structure เชื่อมเซลล์2เซลล์เข้าด้วยกันนะเป็น structural protein นะเพราะฉะนั้นเมื่อมีการผิดปกติของโครงสร้างมันก็ทำให้เกิด dysplasia fibrofatty infiltration นะบริเวณที่เกิดก็เรียกว่า triangle of dysplasia เนี่ยก็จะกินบริเวณกว้างเลยอะนะก็ทำให้ RV dysfunction เป็น aneurysm dilatation นะแล้วก็มี arrhythmia นะ pathology ก็เป็น fibrofatty infiltration นะมี inflammatory cell infiltrate ได้นะนี่ก็เป็นRV gram เนาะที่เราเคยโชว์กันแล้วอันนี้ก็เป็นMRI เห็นไหมนะดูที่ให้ดู RV เป็นหลักเนาะ LV involve ได้นะในคนไข้ที่เป็นใน RVD แต่มักจะเป็น late นะ early มักจะเป็น RV involvement ซะเป็นส่วนใหญ่นะเป็น dilate dysfunctional aneurysmal chain อาจจะมี clot ด้วยซ้ำนะในพวกเนี้ยเป็น re-entry circuit เต็มไปหมดเลยนะ typical EKG ของ ARVD นะเป็น epsilon wave เนาะที่ลูกศรชี้เนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็คืออะไรคือ depolarization ที่ delay บริเวณ right ventricula นะทำให้เกิดยึกยักเนี่ยนะมัน delay ทุกที่มัน depolarize หมดละเหลือบริเวณนี้ว่ามัน conduct ช้าเป็นสกามันก็ delayนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงอันอื่นก็คือ repolarization abnormality นะมี SCT chain เห็นไหมนะใน right precordial lead นะ V1 V2 V3 ซึ่งอันนี้จะติดมาใน EKG ถึงแม้จะไม่มี epsilon wave นะ epsilon wave จริงๆแล้ว typical นะแต่ว่าพบน้อย uncommon นะ
การรักษา ARVC ARVD เนี่ยอย่างที่เคยพูดมันแอนทานิมิกดรักนะอะมิโอดาโลนโซตาลอลเบต้าบล็อกเกอร์ฮาร์ทเฟลเลียร์ถ้ามีก็ทรีตให้ไดเรติกให้อะไรไป ICD RF ablation ในกรณีที่มีรีเคเรนต์อาริทเมียนะแล้วก็ surgical disarticulation ก็เป็นอะไรที่มีคนกล่าวถึงแต่คิดว่าคงทำกันน้อยนะแล้วมาย้อนกลับมาโรคคอมมอนของเอเชียบ้างไหลตายนะนี่คนสุโขทัยผวาผีแม่ไม้ฆ่าชีวิตหนุ่มใหญ่ตาย14ศพนะนะมีประจำในอีสานเนาะนะจริงๆแล้วเนี่ยนะไหลตายเนี่ยมันมี evidence ไปตั้งแต่สมัยสงครามอินโดจีนละนะในค่ายผู้ลี้ภัย1981ถึง1988เนี่ยนะในค่ายผู้ลี้ภัยของ Southeast Asia เนี่ยพบว่ามีผู้ลี้ภัย sudden death นะ record ไว้หลายเป็นร้อยลายเลยอ่ะนะ sudden unexplained death syndrome ไม่รู้ตายจากอะไรแล้วก็ในปี1982ถึง1990เนี่ยคนงานที่ไปทำงานในสิงคโปร์เนี่ยก็มี sudden death 200กว่าคนในช่วงเวลาที่เขาเก็บข้อมูลเนี่ยในสมัยก่อนไม่มีใครรู้เขาอะไรทำไมตายเป็นอะไรนะเขา WHO หรือคนที่เกี่ยวข้องก็ตั้งชื่อว่าเป็นSudden Unexplained Death Syndrome นะผมจำได้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีคนตั้งทฤษฎีว่าคนไข้พวกนี้น่าจะเป็นคนไข้ที่ชอบกินอาหารที่เป็นแป้งมากเช่นพวกข้าวเหนียวนะทำให้บางครั้งบางคราวเนี่ยจีเนติกอาจจะ predispose ต่อกลูโคสโหลดแล้วทำให้เกิดไฮโปเคเกิดอาริทเมียนะแต่พอศึกษาไปจริงๆแล้วมันไม่ง่ายอย่างนั้นนะมันเป็นเจเนติกของชานาลอปาตี้ซึ่ง predispose ต่อการเกิดreentry และเกิด sudden cardiac death นะมันไม่ง่ายบูกาดาเนี่ยปี1992เนี่ยนะรายงานคนไข้8คนซึ่งมี recurrent abort sudden death นะ6คนเป็นผู้ชาย2คนเป็นผู้หญิงไม่มี structural heart เลย EKG ที่เขาเอามาโชว์เนี่ยนะตอนนี้เราเข้าใจแล้วมันคืออะไรมันก็คือEKG อย่างที่คนที่เราเรียกว่าบูกาดาซินโดรมเนี่ยนะครบไทย ST elevation T wave inversion ใน V1 V2 V2 V1 V2 นะ V3 ไม่มีนะแล้วก็คนไข้พวกนี้เนี่ยก็มักจะเกิด polymorphic VT แล้วก็อาจจะหายเองอย่างนี้หรือไม่ก็กลายเป็น VF แล้วก็ไม่ฟื้นเลยก็ได้นะ identify บูกาดาเนี่ยปี1992นะบูกาดาซึ่งเป็นครอบครัวแพทย์นะ3คนเนี่ยเป็นคนรายงานเนาะนะก็พบว่าบูกาดาซินโดรมเนี่ยจริงๆแล้วพบได้ทั่วโลกอ่ะเอ็กสเปกตัมเนี่ยตั้งแต่อายุ2วันถึง84ปีนะแต่พวกที่เกิด sudden death เนี่ยมักจะอยู่ในช่วง40กว่านะ40บวกลบ15นะผู้ชายเนี่ยเกิด risk กับการเกิด sudden death นะมากกว่าผู้หญิงนะ prevalence 1ต่อ 2,000 นะแล้วก็เป็นสาเหตุการตายอันดับ2ของ Southeast Asian Men ที่น้อยกว่า40ปีนะนะ1ใน500เนี่ยนะ EKG พวกนี้เนี่ยนะมันเป็นไดนามิกนะคุณเห็นว่ามันเป็นโคบไทป์เนี่ยนะคุณ follow ไปอาจจะหายไปก็ได้การที่เป็นไดนามิกเนี่ยทำให้เขา favor ทฤษฎีว่ามันเป็น channel นะ channel ที่ผิดปกติทำให้เกิดไม่ใช่เป็น structure ซึ่งถ้าเป็น structuraldefect เนี่ยมันควรจะ persist นะมีสมัยหนึ่งเนี่ย นักวิจัยทางตะวันตกเนี่ยเขา propose ว่าไอ้บูกาดาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือไอ้ structural heart disease อันนึงนะพวก ARVD นี่แหละนะแต่ว่ามันเป็นในคนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าลักษณะ EKG บางทีมันบางอันมันคล้ายๆกันนะแต่ว่านี้ไม่ใช่เพราะว่าไอ้ความผิดปกติของ ARVD เนี่ยมันเป็นอะไรที่ persistเพราะมันเป็น structural defect แต่ในบูกาดามันไดนามิกนะทำตอนนี้เจออีกปีข้างหน้าจะไม่เจอแล้วก็ถ้าเจ็บป่วยไข้อาจจะเจอขึ้นมานะมันเป็นไดนามิก EKG change 20% นะตรวจพบความผิดปกติของโซเดียม channel mutation นะ SCN5A นะ 20% เท่านั้นนะที่เหลือไม่รู้นะแต่ไอความผิดปกติที่คอมมอนเนี่ยที่ตรวจเจอนะก็คือโซเดียมชันแนลมิวเทชัน SCN5A แต่ยีนส่วนใหญ่เราไม่รู้อะไรก็ไม่รู้เป็นสาเหตุ
อันนี้เป็นอันนี้เป็น EKG ที่เราถือว่าเป็นบูกาด้าแพทเทิร์นนะไต้หวันครบไทยนะครบไทยไดแอกบูกาด้านะไทย2ที่เป็นแซดเดิลแบ็คเนี่ยมันชวนสงสัยนะให้หาต่อเลยว่าใช้ไดแอกบูกาด้าไม่ได้อันนี้เป็น definition ของไทป์1ไทป์2ไทป์3 EKG ที่เป็นถือว่าเป็นบูกาด้าแพทเทิร์น EKG เราดูใน V1 V2 V3 ดูลักษณะของ ST elevation นะอันนี้จะให้ไปแล้วคุณไปศึกษาทำความเข้าใจเนาะไอ้ครบไทป์เนี่ยใครเห็นก็ต้องน่าจะจำไม่พลาดอ่ะเนาะแต่ไอ้ saddle back เนี่ยมันมี saddle back ไทป์2กับไทป์3ไปดูรายละเอียดที่ให้ดีแล้วกันเนาะนะอันนี้เป็น EKGเริ่มแรกที่เขา describe นะก็ typical เลยอะนะครบไทป์มี terminal T wave inversion นิดหนึ่งด้วยนะผมโชว์ action potential ของ endocardial epicardial แล้วให้ดูเพื่อโชว์ให้คุณเห็นว่ามันมีทฤษฎีว่าไอ้ความผิดปกติของEKG ในบูกาด้าเนี่ยมันเป็นผลของความแตกต่างกันของ action potential ในชั้นต่างๆของไมโอคาร์เดียมนะเอนโดคาร์เดียมอีพีคาร์เดียมเนี่ยทำให้มันเกิด EKG manifestation ออกไปนะนี่มีเวลาเราจะมานั่งพูดกันว่าเขาโพสต์ว่ายังไงนะซึ่งก็น่าสนใจเนาะแต่ความจริงที่เราก็บอกยากว่าใช่หรือเปล่าแต่อย่างน้อยเขาทำการทดลองในเซลล์นะในเซลล์perfuse cell แล้วเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือทำ simulate นะเซลล์ action potential อะแล้วพบว่า EKG ข้างนอกเนี่ยสามารถจะอธิบายได้โดยการเปลี่ยนแปลงของ action potential ในแต่ละชั้นของเซลล์นะอันนึงที่คุณต้องรู้เวลาคุณพูดถึงบูกาด้าก็คือว่า EKG ที่เป็นครบไทเนี่ยนะถ้าคุณทำ lead ปกติแล้วคุณไม่เจอใน V1 V2 V3 เนี่ยนะเขาแนะนำให้คุณเลื่อนขึ้นไปนะ intercostal space ขึ้นไปอีกนะแล้วหลายต่อหลายครั้งคุณจะเห็นว่าพอคุณเลื่อนขึ้นไปแล้วเนี่ยนะ EKG manifestation เนี่ยมันจะเป็นลักษณะ typical ของบูกาด้าไต้หวันก็คือโคบไทการที่เลื่อนเข้าไปก็คืออะไรก็คือว่าในบูกาด้าซินโดรมเนี่ยนะบริเวณที่คิดว่าเป็นสาเหตุเนี่ยอยู่บริเวณ right ventricular outflow tract ตรงไหนเท่านั้นเองในหลายคนคุณจิ้มลงไป V1 V2 ก็เห็นละบางคนไม่ได้คุณต้องเลื่อนขึ้นไปอีกคุณถึงจะเห็นมันนะแต่ในความหมายก็คือว่าคุณพยายามจะดูซิว่าในบริเวณ right ventricular outflow tract บริเวณข้างส่วนไหนข้างบนขึ้นไปอีกเนี่ยมันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงที่เข้าได้กับบูกาด้ามั้ยเท่านั้นเองนะแล้วก็พอเขาเอาทำ EP study เข้าไปแมปแล้วเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าบริเวณไลฟ์เฟสว่าอัลโฟทรักเนี่ยเป็นบริเวณที่แอบนอร์มัลมากนะแล้วก็เชื่อว่าเป็นแหล่งที่ทำให้เกิด EKG ที่เป็นบูกาด้าแพทเทิร์นนะในคนไข้พวกนี้นะอันนี้เป็น EKG ที่โชว์ให้เห็นถึงไดนามิก EKG เชนในคนไข้ที่เป็นบูกาด้าเห็นไหมนี่ปี99นะ5เดือน2ปี99นี่13เดือน2ปี99นะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะจากครบไทกลายเป็นไทไท2บ้างไท3บ้างอะไรอย่างนี้ก็อย่างที่บอกกันนะว่ามัน EKG เนี่ยมันไดนามิกมันเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะฉะนั้นทฤษฎีที่เฟเวอร์มันเป็นความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สตรัคเจอรัลเนี่ยค่อนข้างจะเด่นอันนี้เป็นคนไข้เรานะมารักษานะเป็นคนชายไทยชาวอำนาจเจริญอายุ41ปีนอนพักในโรงพยาบาลเพราะว่าท้องเสียนะขณะที่แอดมิดอยู่เนี่ยในอินเทนซีฟแคร์เนี่ยนะเกิดอันนี้ขึ้นมาวืดนะ EMICU นะแล้วก็วืดหมดสตินะเป็นอะไรเป็น polymorphic VTนะ polymorphic VT ในคนไข้ที่ไม่มี QT prolong นะเราก็ไม่เรียกว่าถอดสารเนาะถ้า QT baseline เขา prolong ก็เป็นถอดสารแล้วแต่คนนี้ไม่ prolong QT ปกตินะอันนี้ทำ EKG ยังจับได้กันนะแสดงว่าอะไรมันเป็นแล้วมันก็หยุดเป็นแล้วก็หยุดนะคนนี้เนี่ยนะ structural normal heart เนี่ยนะ polymorphic VT เนี่ย
typical เลยก็คือเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะนี่จับได้ขณะทำซะด้วยซ้ำปึ๊ดแล้วก็หายนะพอเป็นดีคนไข้ก็เกร็งหมดสติไปแล้วก็ฟื้นนะอันนี้เป็น EKG ขณะที่ EKG ตอนที่เป็นไซนัสนะจะเห็นได้ว่ามันไม่มีลักษณะนะเฮ้ยคนนี้เป็นอะไรเนี่ยนะถ้าเกิดเขาอเลสไปก็เป็น sudden death แหละเวลาแอปโพสเราก็แอปโพสคนไข้ sudden cardiac death อ่ะเฮ้ยอะไรทำให้เกิดนะเรามาดู V1 V2 เห็นไหมมันไม่มีหลักครบไทชัดเจนเลยนะนะแต่ ST มันยกหน่อยเนาะในลีด V2 อ่ะนะมันจะเป็นลักษณะค่อนไปทาง saddle back ST elevation นะมันจะไม่ใช่ครบไทไม่ถึงทำยังไงต่อดีนะคนนี้เนี่ยเราคิดว่าดูแล้วน่าจะเป็นบูกาด้านะแต่ว่า manifestation เนี่ยลักษณะที่เห็นไม่แดกบูกาด้ายังไม่ได้นะเราก็เลื่อนขึ้นไปนะเลื่อน precordial lead ขึ้นไปก็ยังไม่เห็นอีกเนาะนะเลื่อนขึ้นไปนะ intercostal space ที่3ที่2อะไรเงี้ยไม่เห็นไม่โชว์นะไม่โชว์ไม่ typical นะเราให้เซคเคนาย400มิลลิกรัมโหลดดิ้งนะในต่างประเทศเขาจะใช้ IV นะโปรเคนในไม้บ้างแอชมารีนบ้างเนาะแต่เราไม่มีนะเราก็ตกลงลองชาเลนจ์ดูแล้วกันให้เซคเคนาย400มิลลิกรัมออรัลแล้วก็ทำ EKG follow อันนี้เป็น baseline EKG นะไม่ได้ช่วยอะไรเลยหลังๆไปยิ่งหายไปใหญ่เลยไม่ค่อยยกแล้วนะเป็น early repolarization แล้วนะ3ชั่วโมงเริ่มไหมยกแล้วเนาะเริ่มเป็นครบไทยละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะหลายต่อหลายครั้งเนี่ยแม้เรามีความสงสัยแล้ว EKG MT มันก็ไม่ definite ที่เราจะให้ diagnosis อย่างที่ใครทีเรียเขาให้ได้เราก็ต้องพยายามทำอย่างอื่นเพื่อจะให้ได้ definition diagnosis ตาม definition ที่เขาต้องการนะเนาะที่เราใช้ fecanide อันนี้เป็นยาที่ใช้ unmasked Bucada syndrome นะเราใช้ fecanide แต่ว่า fecanide ที่เขา recommend เนี่ยเป็น IV เนาะส่วนใหญ่มันเร็วนะหยุดแล้วก็หายแต่ของเราไม่มีเราใช้ PO แต่ถ้าเกิดในต่างประเทศมี aspirin ก็ใช้ aspirin procaine ในไม้ก็ procaine ในไม้พิวซีเคนไนนะในบางประเทศมีเราก็ใช้พิวซีเคนไนนะอันนี้ก็เป็นยาที่ดูไว้หน่อยแล้วกันนะเผื่อไปอ่านไปเจอในเปเปอร์จะได้รู้ว่ามันเป็นยาที่ใช้ provoke Bucada syndrome นะ Bucada syndrome เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการค้นคว้าอยู่มากมายแต่อันนึงที่เขาพยายามจะค้นคว้าอยู่ก็คือว่าพวกที่ asymptomatic Bucada เนี่ยนะไม่มี abort sudden cardiac deathabort cardiac arrest เนี่ยเราทำยังไงอันนี้เราก็ได้ประโยชน์จาก Bucada syndrome registry นะซึ่งมี registry อยู่2อันก็คือ finger กับ prelude นะซึ่งตีพิมพ์มานานมากแล้วนะแล้วเขาก็ดูพวกคนไข้ที่เป็น unexplained syncope แล้วก็มี spontaneous type 1 EKG นะแล้วก็เป็นพวกที่มี QRS ที่ผิดปกตินะหรือว่า ventricular นะ refractory period ที่ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยใน registry ของ finger และ prelude เนี่ยนะเนื่องจากมันเป็น registry ที่เขารวบรวมคนไข้ที่มี EKG ที่เป็นลักษณะเข้าได้กับบูกาด้าแต่ไม่มีอาการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอข้อมูลที่รวบรวมได้เนี่ย2อันที่เด่นขึ้นมาในการที่จะพิจิตรว่าใครจะมีอีเวนต์นะก็คือ unexplained syncope นะ spontaneous type 1 EKG นะซึ่งใน2 registry เนี่ยอัน2อันนี้ซ้ำกันเลยเด่นมากเลยอ่ะส่วนไอ้ fractionate QRS เนี่ยมันพบใน prelude ใน finger registry เนี่ยไม่ได้กล่าวถึงหรือ ventricular
effective refractory period ที่น้อยกว่า200มิลลิเซคกันซึ่งจะรู้ได้โดยการทำ EP study เนี่ยนะใน finger ก็ไม่ได้พูดถึงอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอันหนึ่งที่จะบอกเราว่าในคนไข้คนหนึ่งที่ไม่มีอาการนะ symptomatic เนี่ยใครที่เราควรจะกังวลว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีในอนาคตเราควรให้ความสนใจในคนไข้ที่ให้ประวัติ unexplained syncope หรือนะมี evidence ของ type 1 Bucada EKG ที่ spontaneous ไม่ใช่ต้องใช้ยาเพื่อ induce ก็เป็นอะไรที่เตือนใจไว้อะว่ามาร์กเกอร์อะไรที่มีความสำคัญในการที่คุณจะใช้ในการ follow คนไข้เนาะอันนี้เป็นindication สำหรับสาย ICD นะซึ่งอันนี้เนี่ยเขา propose ไว้ตั้งแต่ปี2017แล้วหลังมาเนี่ยมันก็พูดยากนะไกด์ไลน์ในแต่ละอันบางทีเขาก็หรือคนแต่ละคนนี่ก็อาจจะแนะนำไม่เหมือนกันก็ดูไว้แล้วกันก็ส่วนใหญ่ก็พยายามจะเอาข้อมูลจาก clinical data registry อะไรมาสังเคราะห์เพื่อให้ได้ recommendation ที่สมเหตุสมผลเนาะในคนไข้ที่ hard disease sudden death แล้วก็ ICD เนี่ยได้ประโยชน์ก็คือคนที่เป็น sudden cardiac death นะพวกนี้เนี่ยแน่นอนเลยเนาะ ICD นี่มีความสำคัญมากพวกที่อื่นๆที่เขาไล่ลงมาเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเกิด sudden death น้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะความบ่งชี้ของ ICD ก็ลดลงเรื่อยๆนะมันเวลาเรา approach เราต้องดูด้วยว่าคนไข้ที่เราแดกเป็นบูกาด้าเนี่ยเป็นบูกาด้าที่เป็น sudden cardiac death มาก่อนหรือว่าเป็นคนที่ไม่มีอาการ asymptomatic นะถ้าเป็นคนไข้ที่เป็นบูกาด้าasymptomatic แล้ว EKG ที่แดกบูกาด้าเนี่ยมันใช้ยา induce ถึงจะเห็นนะพวกนี้เนี่ย low risk ต่อการเกิด sudden death มากนะมัน ICD ไม่น่าจะช่วยอะนะแต่ถ้าเกิด spontaneous type 1มี syncope เนี่ยนะพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ risk เพิ่มขึ้นละนะคุณก็ต้องใช้อย่างอื่นมาพิจารณาเสริมแล้วว่าเอตกลง risk มันสูงพอที่จะคิดถึง ICD ในการ prophylaxis ไหมนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไออัลกอริทึมคร่าวๆนะจะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ฟันธงอะไรมากมายนะเขาให้คุณ discuss แล้วให้คุณดูพารามิเตอร์อื่นด้วยแต่อันที่อยู่บนสุดกับล่างสุดเนี่ยอันนี้ไม่ต้องนะอันนี้เนี่ยน่าจะใส่ไอตรงกลางเนี่ยลำบากเหมือนกันนะ syncope ถ้า unexplained นะแล้วก็มี spontaneous type 1 EKG นะผมคิดว่าต้องใส่อะนะเพราะ risk นะ 2.3% ต่อปีเนี่ยเยอะพอสมควรเนาะนะ risk ที่ถือว่าเยอะเนี่ยนะน่าจะมากกว่า 1% ต่อปีอะนะน่าจะถือว่าเยอะ5ปีก็ 5% อะไรอย่างเงี้ยเนาะวันไหนพวกที่เป็น syncope unexplained แล้ว spontaneous type 1เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยๆถ้าเราเจอเราก็มีความชอบธรรมที่จะเสนอ ICD ให้เขาได้อันอื่นอาจจะต้องทำการทำอย่างอื่นเข้าช่วยนะเช่น EP study นะมีรายงานกล่าวว่า EP study นะถ้า positive เนี่ยกระตุ้น VF ได้ VTVF ได้เนี่ยอาจจะช่วย categorize คนไข้ที่ high risk ต่อการเกิด sudden death แต่บางคนก็ไม่เชื่อนะอันนี้ก็ดูไว้เป็นไอเดียแล้วกันเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างคนไข้40ปีผู้หญิงมาด้วย epilepsy นะแล้วก็มาด้วย recurrent syncope นะ echo normal CAG นะ cat normal electrolyte normal ไม่มีอะไรเลยแต่ EKG คุณจะเห็นได้เลยอะว่ามันมีลักษณะแปลกๆอะเนาะนะมันมีเหมือน J wave syndrome อะเนาะนะมี J wave เกิดขึ้นนะ abnormalแล้วพวกนี้เกิด polymorphic VT แล้ว degenerate ไปเป็น VF ได้นะพวกนี้เนี่ยนะใน literature เขาจัดไว้เป็นพวก idiopathic VF นะ 30% EKG เนี่ยจะโชว์เป็น early repolarization นะแล้วก็ลักษณะเนี่ย
คอมมอนก็จะเป็น2ไทป์เนี่ยนะก็คือมี ST ยกใน2 3 AVF นะหรือ2 3 AVF แล้วก็lateral precordialis 4 5 6น้อยมากที่จะมี isolate inferiorit อย่างเดียวนะอันนี้จำแพทเทิร์นไว้นะเราชอบ diag early reprisation early reprisation เนี่ยจะให้รู้ด้วยว่ามันมีแพทเทิร์นที่คอมมอนแล้วก็แพทเทิร์นที่อันคอมมอนในการเกิด idiopathic VF นะแล้วพวกนี้เนี่ยพอมันเกิดก็เป็น polymorphic VT degenerative กลายเป็น VF นะผมเคยพูดเลคเชอร์เรื่องนี้แล้วนะแต่ว่าไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะเราสามารถจะมองได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็น idiopathic VF Bucada syndrome นะearly reprisation syndrome พวกนี้เนี่ยมันเป็นซินโดรมที่ involve นะ abnormal reprisation นะเป็น J wave syndrome นะก็คือ manifest ออกมาโดยมีลักษณะของ J wave J wave ก็คือเวฟที่มันผิดปกติหลัง TLS complexไอ้ส่วนการเกิดเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะอะไรนะเกิดขึ้นเพราะทฤษฎีที่เขาคิดว่ามันเป็น repolarization difference นะระหว่างเซลล์ชั้นต่างๆนะอีพิคาเดียลเอนโดคาเดียลอะไรตามเนี้ยแล้วทำให้เกิดเกรเดียนทำให้เกิดเป็นเวฟขึ้นมาเนาะซึ่งมันก็อาจจะ involve ไอออนชานเนลหลายตัวเลยนะแล้วก็บูการ์ด้าซินโดรมก็เป็นหนึ่งใน J wave syndrome ก็คือ abnormal repolarization ซึ่งนำไปสู่นะการเกิด EKG typical ของบูการ์ด้า early repolarization ก็เหมือนกันนะหรือ idiopathic VF เนี่ยนะก็เป็น abnormal repolarization นะซึ่งเกิดจาก ion channel บางอย่างทำให้เกิดความแตกต่างกันของ action potential duration ของแต่ละชั้นทำให้เกิดนะเป็น J wave นะคุณอย่าลืมว่าไอ้ J wave นั่นนะปกติต้องไม่มีนะการที่ไม่มีเพราะว่าในเวลานั้น action potential ของทุกชั้นเซลล์มี voltage ที่เท่ากันมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะไม่มี gradient เกิดขึ้นนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ชั้นใดชั้นหนึ่งมีการแตกต่างจะเกิด gradient voltage gradient ทำให้เกิดเป็น wave ขึ้นมานะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะในบรรดาอัมเบร่าของ J wave syndrome เนี่ยนะทั้งบูการ์ด้า early repolarization syndrome นะอย่างคนเมื่อกี้เนี่ยนะที่เป็น idiopathic VF นะบางคนเขาเรียกว่า idiopathic VF ก็เป็นอาริทเมียที่เกิดจากนะการ re-entry นะในบริเวณที่ action potential เนี่ยแตกต่างกันนะเรียกว่า phase 2 re-entryประเด็นเล็กอื่นๆนะที่เราอาจจะเจอนะก็คือคนไข้ที่เป็น pre-excitation นะ Wolff Parkinson White syndrome เนาะพวกนี้เรารู้ว่านะโอกาสเกิดนะ pre-excitation เนี่ยนะ3ใน 1,000 ของ population เชียวนะนะแต่ว่าไม่ทุกคนที่เป็น Wolff Parkinson White syndrome เนี่ยจะแสดงนะ asymptomatic Wolff EKG pattern เนี่ยนะเกิดขึ้นได้นะแต่ sudden death เนี่ยเกิดในซับเซตของคนไข้ที่เป็น Wolff Parkinson White syndrome หรือว่าที่เป็นที่มี pre-excitation โดยทั่วไปแล้วเขาประมาณว่านะ sudden cardiac death ในคนไข้ที่เป็น Wolff Parkinson White syndrome เนี่ยนะก็คือจะใน lifetime เนี่ยจะประมาณ 3-4% นะในคนไข้ที่มี tachycardia นะถ้าไม่มีทักคีคาร์เดียเนี่ยนะเขาไม่มีทางไดแอกวูฟได้เลยอ่ะเนาะมันก็จะอยู่ในพ population เดินไปเดินมาคุณไม่มีทางรู้อ่ะแต่ในคนไข้ที่มีอาการใจสั่นแล้วมาหาแพทย์แล้วพบว่าเป็น pre-excitation นะโอกาสเกิด sudden death over the lifetime เนี่ยนะจะประมาณ 3-4% เนาะอันนี้เป็นอะไรที่คนก็กังวลมากเพราะอะไรเพราะว่า sudden death ที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งเกิดเมื่อคนไข้อายุน้อยนะพ่อแม่กังวลกระวายมากกลัวลูก sudden death อ่ะนะแต่ว่าพอโตขึ้นเรื่อยๆโอกาส sudden death ก็น้อยลงไปเรื่อยๆละมัน over the lifetime เนี่ยมันก็จะประมาณ 3-4% ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยจนกระทั่งคนจะไม่ treat ไม่ดูเลยนะ
3-4% over lifetime นี่แหละนะคนก็กระวนกระวายพอที่จะแนะนำ ablation ได้กลไกการเกิด sudden death ใน Whoop-Pervy syndrome เนี่ยนะมันนะส่วนใหญ่แล้วมันเริ่มต้นจากการเกิด ORT นะมันไม่ใช่ว่าคนไข้มี pre-excitation แล้วก็ sudden death ไม่ใช่อย่างนั้นกลไกการเกิดก็คือวันดีคืนร้ายคนไข้คนนั้นมี substrate ที่เหมาะสมนะจะเกิด AVRT นะ autonomic AVRT เป็น re-entrant ก็คือนะมีการ movementของ impulse ลง AV node ขึ้น bypass track แล้วก็หมุนวนอย่างนี้นะเราเรียกว่า autonomic AVRT แล้ว autonomic AVRT ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางคนไม่ทุกคนนะจะกระตุ้นให้เกิด AF พอ AF เกิดปั๊บ AVRT นั้นก็หยุดไปใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็น AF แล้วนะ AF ที่เกิดขึ้นหลังจาก autonomic AVRT เนี่ยถ้าสามารถ conduct ลง bypass track ได้เร็วจะ precipitate ventricular fibrillation นะมันสะเด็นเกิดจากนี่นะมันคุณดูดีๆคนไข้ที่เป็น asymptomatic pre-excitation เนี่ยเราโอกาสเกิดสะเด็นเดน้อยมากแต่วันคนไข้ symptomatic ละเขาก้าวไปอีก1ก้าวต่อการที่จะเกิดซีรีส์ของ event ที่นำไปสู่ VF และ alert ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอันนี้แล้วเราจะเข้าใจว่า risk stratification ในคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับซิมตอมเนาะแล้วก็หลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเกิด sudden death อันนี้เป็น pre-excite AF นะถ้าทุกคนดูคุณจะเห็นได้ว่านะ wide complex tachycardia irregular RA interval QLS morphology เนี่ยค่อนข้างจะ variable เนาะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ pre-excite AF pre-excite AF ที่ลงมาเร็วมากจาก precipitate VF ได้แต่อันนี้ก็ไม่ได้เร็วมากเนาะเร็วเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เร็วเราเคยเห็นเร็วกว่านี้นะในคนไข้บางคนนะอันนี้ก็เป็นคนไข้ที่เป็น AF with RV AF with rapid ventricular response นะที่ลงมาทาง bypass track เนาะแล้วก็ precipitate VF นี่แหละที่เป็นสาเหตุทำให้คนไข้นะเสียชีวิตนะก็คือลงมาเร็วมากนะจนกระทั่ง vertical fibrillate นะWPW syndrome เนี่ยนะพวกที่หายที่ต่อการเกิด sudden death ที่สุดเลยเนี่ยนะคุณควรเอาไปทำ ablation เพื่อป้องกัน sudden death นะเราไม่ใส่ ICD นะพวกไหนล่ะพวกที่เป็นมีประวัติแทคคีคาร์เดียนะแล้วก็ในขณะที่เขาเกิด AF แล้วคุณจับได้ว่านะ RR interval ขณะเกิด AF เนี่ยนะมันสั้นน้อยกว่าหรือเท่ากับ250มิลลิเซคันด์นะที่เขาเรียกว่า spurry shorted pre-excite RR interval ในระหว่าง AF น้อยกว่าหรือเท่ากับ250มิลลิเซคันด์นะหรือว่าฮาร์เรทในตอนนั้นเนี่ยมากกว่า240อะในช่วงที่มันเร็วมากๆเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นหลักฐานอันนึงที่จะชวนให้เรากังวลมากๆเลยอะว่าคนไข้คนนี้อาจจะเกิด VF ได้นะนะในเวลาที่เหมาะสมเนาะนะหรือถ้าเกิดเราไม่สามารถจะเจอAF ที่คนไข้ได้แล้วไม่สามารถจะหาว่ามันมี spurry ในช่วง AF เป็นเท่าไหร่ได้เนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณเอาคนไข้ไป study นะแล้วคุณพบว่าคนไข้มี multiple bypass track หรือว่านะ accessory pathway refractory period เนี่ยค่อนข้างจะสั้นนะตัวเลขก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เนี่ยนะ240 millisecond เนี่ยนะนะแล้วก็สามารถจะ induce ให้เกิด AVRT ได้พวกนี้เนี่ยจะเป็นrisk ที่เรากังวลมากว่าคนคนนั้นเนี่ยวันดีคือร้ายอาจจะ develop AVRT AF แล้วก็ rapid response แล้วก็ sudden death VF นะเพราะนั้นก็จะเป็นอะไรที่เราจะพยายามป้องกันโดยการทำ RF ablation นะ RF ablation เนี่ยนะค่อนข้างปลอดภัย mortality 0.1% เกิด stroke ได้0.2
นะเกิด AV block ได้ 0.3% เพราะฉะนั้นเวลาเราแนะนำคนไข้เราก็ต้องแนะนำความเสี่ยงด้วยนะแต่แน่นอนนะ sudden death ที่ป้องกันเนี่ยมันก็ดูแล้วก็น่าจะ favor เนาะแต่ความเสี่ยงนี้จะไม่ favor เลยถ้าคนไข้เป็น asymptomatic pre-excitation เนาะเพราะว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอันนี้เป็น sudden death นะเดี๋ยวให้คุณดูคลิปนะอันนี้เป็น sudden death ในสปอร์ตนะดูบางทีดูไม่ทันนะแต่อันนี้เนี่ยเป็นภาวะที่เรียกว่า commotio cordis นะกระแทกหน้าอกปุ๊บนะ VF นะเกิดบ่อยในสปอร์ตอะไรก็ตามที่สามารถจะมีอะไรไปกระแทกหน้าอกได้นะถ้าคุณ apply force เข้าไปใน window ที่เหมาะสมนะในที่นี้เนี่ยใน upstroke ของ T wave เนี่ยนะคุณจะ induce ให้เกิด ventricular fibrillation ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะในกีฬาอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้าจะมีโอกาสที่จะกระแทกหน้าอกได้เนี่ยเขาจะใส่เครื่องป้องกันไว้เนาะนะไม่ว่าจะเป็นเบสบอลอะไรก็ตามเนี่ยนะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ได้ใส่กระแทกปุ๊บเดดนะหรือในสนามกีฬาพวกนั้นเนี่ยนะต้องมีเครื่อง defibrillator นะเห็นใครโดนกระแทกแล้วก็หมดสติวิธีทำไม่ใช่ปั๊มนะวิธีทำก็วิธีรักษาก็คือวิ่งเอาดีฟิบริลเลเตอร์ไปช็อคนะแล้วเขาก็เนี่ยนะทุกวันนี้เครื่องป้องกันค่อนข้างจะเอ็กเทนซีฟมากนะแล้วกีฬาหลายอย่างก็เป็นที่รู้กันเลยอะว่านะโพรนต่อการเกิดนะVF นะแล้วก็สามารถจะลดลงได้โดยการใช้เครื่องป้องกันไม่ใช่เป็นฮอกกี้เบสบอลอะไรก็ตามลาคอสนะ AED สำคัญในสนามพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะพอคุณเจอคนไข้เนี่ยเราคิดไป VTVF นะ alert อะไรพวกเนี้ยนะจากสาเหตุอะไรพวกนี้ก็ตามเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเนี่ยนะบางทีคุณไปเจอคนไข้ที่อธิบายไม่ได้ไม่รู้จักอะไรนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดิเฟอเรนเชียนให้มากที่สุดนะในบรรดาการดิเฟอเรนเชียนเนี่ยนอกจากโรคที่เราคอมมอนแล้วเนี่ยนะลองคิวทีซินโดรมบูการ์ด้าแล้วเนี่ยนะคุณก็ต้องดิเฟอเรนเชียนโรคที่แรงเข้าไปอีกนะคาเทโคลิเมเนอร์จิกโพลิมอร์ฟิกวีทีอะเรบาติกวีเอฟหรือว่าเป็นพวกซับคลีนิคอลคาร์ดิโอมาโพตีด้วยคุณถึงจะไดแอกในที่สุดได้ว่าเป็นอะไรนะแต่บางทีก็แอกไม่ได้อะนะเดทไปแล้วก็หาอะไรไม่เจอเลยนะแต่สักวันหนึ่งเราอาจจะรู้ก็ได้นะเช่นเอาเจเนติกของคนไข้คนนั้นไปเทสอาจจะเจออะไรบางอย่างสามารถอธิบายได้นะนี่ก็เป็น differential ไปอีกนะว่ามันจะมีอะไรได้อีกนะนอกจากอันที่มัน common ที่เราคุ้นเคยแล้วอะนะบางอันเราก็ไม่เคยแดกได้ที่เมืองไทยเลยเนาะนะอันนี้เป็น catecholamine นะ provocation testในคนไข้ที่เป็น unexplained VTVF cardiac arrest นะในที่นี้เนี่ยนะคุณใช้ catecholamine provoke เนี่ยคุณสามารถจะ induce ให้ EKG เนี่ยเปลี่ยนได้นะในที่นี้เนี่ยบางทีคุณจะเห็นว่า QT มัน prolong ขึ้นเลยถ้าเป็นอย่างนั้นไปเนี่ยคุณก็จะอาจจะ favor ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยสงสัยจะมี LQT syndrome ร่วมอยู่ด้วยนะเป็น conceal LQT syndrome ไต้หวันนะนะในคนไข้นะที่เป็นบูการ์ด้าซินโดรมการใช้โปรเคนในไม้ก็อาจจะอันแมสนะโคบไทกีเคจีได้นะในคนไข้ที่มีประวัติซัดเดนเดทนะอะดรีนาลีนที่ให้นะอาจจะพรีซิปิเตตนะไบเดเรคชันนัลวีทีได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยคุณก็อาจจะวินิจฉัย CPVT ได้นะอันนี้ก็จะการจะทำอะไรเนี่ยและวินิจฉัยอะไรเนี่ยบางทีก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสงสัยด้วยเนาะแต่ให้รู้ไว้ว่าโรคหลายๆอันเนี่ยมันมีวิธีที่จะ provoke นะโดยการใช้
ยาที่เราพอจะมีอยู่เนี่ยในการทำเพราะสงสัยอะไรก็คิดถึงแล้วก็ลองใช้ยานะที่เกี่ยวข้องลองกระตุ้นดูนะหรือจะพูดสั้นๆเกี่ยวกับ catecholaminergic polymorphic VT นะเป็นโรคที่แรงมากนะเปเปอร์ที่เขียนเกี่ยวเรื่องนี้เนี่ยเขาว่ากันว่ามีมากกว่าคนไข้สิก็ส่วนใหญ่แล้วคิดว่าเป็นความผิดปกติของไรอันโรดีนรีเซปเตอร์นะซึ่งมันเป็นแคลเซียมรีลีสนะเป็นแคลเซียมรีลีสเป็นตัวที่กระตุ้นให้เกิดแคลเซียมรีลีสในเซลล์เนาะซาร์โคพลาสมิกเรติคิวลัมนะซึ่งการที่ความผิดปกติอันเนี้ยไรโนดีนรีเซปเตอร์เนี่ยผิดปกติแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้แคลเซียมนี่มันลีกออกจากซาร์โคพลาสมิกเรติคิวลัมเยอะแคลเซียมที่มากในเซลล์นำไปสู่การทำงานของโซเดียมแคลเซียมเอ็กซ์เชนเจอร์ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญที่ทำให้เกิดทริกเกอร์แอคทิวิตี้เพราะฉะนั้นคาเทโคลามีเนอร์จิกโพลีมอร์ฟิกวีทีเนี่ยมันก็เป็นทริกเกอร์แอคทิวิตี้นะเป็นดีเลย์อัฟเตอร์ดีโพลาริเซชันนะอย่างนี้นะRYR2 เนี่ยก็เป็นมิวเทชันที่ทำให้เกิด CPVT เนี่ยในคนไข้พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เลยเนาะอันนี้ก็เป็นสคีมาติกนะของกลไกการเกิดนะไรโนดีนรีเซปเตอร์เนี่ยก็เป็นตัวที่ปล่อยแคลเซียมนะลีกี้ก็คือไรโนดีนเนี่ยมันลีกโซเดียมออกมามากเกินไปโซเดียมแคลเซียมเอ็กซ์เชนเจอร์ทำงานก็จะทำให้เกิดนะทรานสเฟอร์อินเวิร์ตเคอร์เรนต์ก็ทำให้เกิดดีเลย์อัฟเตอร์ดีฟรายเซชันคลาสสิกอาริทเมียก็ไบเดเชนัลวีทีนะอันนี้ดูในเอ็กซ์เซอร์ไซส์เนาะแต่ว่าอาจจะไม่เจอหมดหรอกทุกคนหรอกเนาะบางทีเจอเป็น PVC นั่นเองคนไข้พวกนี้ในเมืองไทยผมไม่แน่ใจว่ามันมีเพเวอเรนซ์เท่าไหร่นะแต่ในฝรั่งเองก็ตามก็เจอไม่บ่อยนะนี่ก็เป็นตัวอย่างของ CPVT Exercise Induced VF นะมี VT แล้วก็มี VF นะอันนี้ก็เป็นอัลกอริทึมที่นะที่เขาใช้ในการ approach นะในคนไข้ที่เป็น CPVT นะก็ดูไว้แล้วกันนะจริงๆเราก็ไม่ค่อยได้เอามาใช้ในการ practice life management ในพวกนี้เนี่ยพูดคร่าวๆเราคงจะเจอได้ไม่บ่อยอะนะ avoid stenoid exercise beta blocker ได้ผลดี flecainide เนี่ยจะบล็อกนะ leaky ไรโนดีน receptor เนี่ยนะทำให้มันไม่ leak แคลเซียมออกมามากนะการลดการให้ sedation ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ลด sympathetic activation ในคนไข้ที่มี electrical storm เนาะแล้วก็ ICD ก็เป็นปราการด่านสุดท้ายเนาะแต่ว่าไม่ดีอ่ะเนาะ ICD ใช้รักษาโรคที่กำเริบโดยซิมพาเทติกไม่ดีเนาะนะยิ่งช็อกยิ่งซิมพาเทติกสติมูเลชันยิ่งอาริทเมียยิ่งมาเพราะที่เขียน ICD เนี่ยมันเป็นอะไรที่ให้รู้ไว้ว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรที่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เนาะมันเป็นปราการด่านสุดท้ายคิดอะไรไม่ออกก็ใส่เข้าไปนะแต่โดยทั่วไปแล้ว ICD เนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยใช้เป็นตัวโดดๆในโรคพวกนี้ที่ไวต่อซิมพาเทติกเนี่ยทำให้โรคมันแย่เข้าไปอีกเนาะน้องค่าอาจจะตายคา ICD เลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาเขียน ICD เนี่ยเป็นอะไรที่เขียนไว้เป็นในเชิงกฎหมายมากกว่ามั้งเนาะไม่จริงๆแล้วไม่สมเหตุสมผล Less common cause ของอาริทเมียของ sudden death นะนอกจากอาริทเมียที่เป็น structural แล้วก็Channelopathy แล้วเนี่ยก็จะมีอันอื่นที่คุณอาจจะต้อง differentiate เนาะเช่น Coronary Spasm หรือ Embolism Kawasaki Disease Vasculitic Syndrome Syphilitic Aortitis Dissection นะใน Peripartum หรือ Marfan เนาะ Rupture Sinus Valsalva Aneurysm Myocardial Bridging RVH Sarcoidosis นะ Progressive Systemic Sclerosis Amyloidosis เต็มไปหมดเลยอันนี้ลิสต์มาให้ดูว่ามันพบว่าคนไข้พวกนี้มันมี sudden death ได้นะแต่ว่าจริงๆ list มันคงจะมีมากกว่านี้เยอะเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็คิดถึงอย่างอื่นด้วยนะ
แล้วก็ในคนไข้ที่เป็น competitive athlete เนี่ยที่น้อยกว่า35ปีเนี่ยนะในการเกิด sudden death เนี่ยนะไออันนี้เป็นไดอะแกรมที่โชว์ให้เห็นถึงสิ่งที่เขาค้นพบบ่อยเนาะนะไซต์ทำไว้เมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยตอนนี้จะเปลี่ยนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเช่น SCM then นะ idiopathic LVH นะเป็นอะไรที่พบได้ลองมา coronary anomaly นะ rupture aorta ที่เกิดจากมาแฟนนะ coronary heart disease เนี่ยก็เป็นส่วนน้อยนะอันนี้ก็เป็นการแบ่งคร่าวๆที่ทำให้คุณรู้ว่าเฮ้ยในคนไข้ที่เป็นนักกีฬาอยู่น้อยๆเนี่ยนะถ้าเกิด sudden death คิดถึงอะไรนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ anomalous origin ของ left coronary artery จาก PA เนาะอันนี้โชว์ให้ดู L kappa เนาะในคนไข้ที่อันนี้ anomalous coronary เหมือนกันนะอันนี้ก็โชว์ให้เห็นถึง anomalous right coronary artery ซึ่งมี risk ต่อการเกิด sudden death เพราะว่ามันเกิด ischemia แล้วเกิดอาริทเมียได้จะเห็นได้ว่ามันเป็นไทป์ที่โครีที่อะนอร์มาลัสเนี่ยวิ่งระหว่างเอออต้ากับพุมรีอาร์เทอรี่นะอินเตอร์อาร์เทเรียลคอสนะมีการบีบรัดได้นะเพราะฉะนั้นโครีอะนอร์มาลีต้องเป็นพวกไม่ใช่บีไนท์ไทป์นะบีไนท์ไทป์นี่จะไม่เกิดซัดเดนเดทนะมันคุณต้องจำบีไนท์ไทป์ได้ซึ่งคอมมอนนะบีไนท์โครีอะนอร์มาลีเนี่ยนะคอมมอนกว่ามาลิกแนนแล้วไม่เกิดซัดเดนเดทนะต้องจำให้ได้อ่ะก็หมดอยู่แค่นี้นะ